بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيمรับบิสราลีซอดรีวายัสซิรีอัมรีวะฮลุนอุรตัมมิลิซานียัฟกอฮูกาวลีวะลาฮาวละวะลากุวะติลลาบิลลาฮินอาลีนอาซีมวะลาฮาวละวะลากุวะติลลาบิลลาฮินอาลีนอาซีมอัมมาบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮุบะเราะกาตุขอความรักความเมตตาความโปรดปรานใจของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่ท่านอิหม่ามคอเตบิลานคณะกรรมการบริหารมัสยิดดารุมุตตะกีนบรรดาท่านพี่น้องมุสลิมีนและมุสลิมาตที่อยู่ร่วมรับฟังในช่วงกิจกรรมสุดท้ายของค่ำคืนนี้รวมน้อมใจสู่ดารุมุตตะกีนปี2566และวันนี้นะครับในหัวข้อที่ทางคณะกรรมการบริหารมัสยิดได้ตั้งเอาไว้เป็นสิ่งที่เรานั้นน่าจะได้รับฟังทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบั่นทอนอามันนี่คือประเด็นสำคัญนะครับว่าอามันที่เราทำอยู่เนี่ยมันมีอะไรบ้างที่จะมาบั่นทอนเราทำไม่สามารถที่จะทำได้เราอยากจะละหมาดแต่ทำไมละหมาดไม่ได้เราอยากจะบวชรอมฎอนจะมาถึงเราแต่ทำไมเรายังบวชไม่ได้เพราะในตัวเรามันมีตัวบั่นทอนอยู่ในสังคมเรามันก็มีตัวบั่นทอนอยู่ซึ่งหัวข้อในวันนี้มันก็ท้าทายนะครับกับบรรดามุสลิมมุสลิมาตว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในภาวะปัจจุบันหลายๆเหตุการณ์หลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันก็เป็นตัวบั่นทอนอัลลอฮฺตาลาบอกว่าเยลามูพึงทราบเถิดอินนามัลฮายาตุดุนยาแท้จริงโลกดุนยาเนี่ยไลอีบนไลอีบนวาละฮวนวาซีนาตนวาตฟาคุรอนอัลลอฮ์ตาลาบอกว่าชีวิตในโลกดุนยาเนี่ยเราและท่านทั้งหลายเนี่ยไลอีบนชอบสนุกสนานชอบเล่นในแต่ละช่วงวัยเนี่ยเห็นไหมเวลาจะละหมาดเด็กถ้าเล่นกีฬาเล่นเกมเล่นมือถือเล่นอะไรกันแล้วแต่เนี่ยบางทีได้เวลาละหมาดแล้วยังละหมาดไม่ได้เพราะยังเล่นอยู่ยังสนุกอยู่วะละวนชอบความเพลิดเพลินเราในฐานะผู้ใหญ่มาหน่อยเราก็จะเพลิดเพลินกับดุนยาเราก็จะเล่นจะเพลินกับมันได้เวลาละหมาดได้เวลาทำอิบาดัตดำอามัดที่อัลลอฮ์ตาลาใช้เราก็จะประวิงเวลาเอาไว้วะซีนาตนและชอบประดับประดาชอบคุยชอบโอ้อวดในสิ่งที่มีไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติหรือว่าลูกหลานอะไรกันแล้วแต่ที่อัลลอฮ์ตาลาได้บอกเอาไว้ทำมาหากินทำงานทำการจนลืมเวลาที่อัลลอฮ์ตาลาใช้นี่คือสิ่งที่มันจะมาบั่นทอนอามันอิบาดะห์ของเรานี่คือดุนยาฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องฟังแล้วก็รู้แล้วก็นำไปปฏิบัติเพื่อเรานั้นอามันอิบาดะห์ของเรานั้นจะอัลลอฮ์มักบูลอัลลอฮ์จะตอบรับอามันอิบาดะห์ของเราถ้าเราไม่รู้จักแก้ไขตัวเราครอบครัวเราสังคมเราตัวบั่นทอนพวกนี้มันจะทำให้เยาวชนลูกหลานเราครอบครัวของเราตัวของเรานั้นมันก็จะขาดการทำอิบาดะห์อามันที่ซอลเลาะห์ต่อไปนี่คือจุดประเด็นสำคัญในวันนี้และเราจะเห็นว่าในดุนยาเนี่ยมันจะมีในแต่ละช่วงวัยในแต่ละช่วงนี่ทำให้เยาวชนลูกหลานเราเนี่ยขาดการทำอามันอิบาดะห์เราสังเกตครับในยุคปัจจุบันมัสยิดแต่ละมัสยิดนั้นคนเข้ามัสยิดน้อยนี่มันมีสิ่งจูงใจที่จะทำให้อิบาดะห์นั้นขาดหายไปเราสังเกตดูได้
ในภาวะปัจจุบันกำลังหลงระเริงอยู่กับเขาเรียกพลังใบพลังใบเยาวชนลูกหลานเราติดใบกระท่อมกัญชงกัญชาที่ตอนนี้เสรีมันก็มาบั่นทอนเยาวชนลูกหลานเราให้ขาดทำอามันอิบาดาติสอนและอามันอิบาดาที่ดีได้เวลาเรียนอัลกุรอานก็ขาดเรียนมีงานมีกิจกรรมมีการเล่นเกมสนุกสนานมันก็ทำให้ลูกหลานของเราขาดทำอิบาดาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอะไรวะซัลลัมถึงบอกว่าเวลาคนตายตายลงเนี่ยมันจะมีอยู่3อย่างที่ติดตัวผู้ตายไปไม่ว่าจะเป็นทรัพย์ครอบครัวและก็อามัน2อย่างมันจะกลับและอีกอย่างนึงจะคงอยู่กับผู้ตายตลอดนั่นคืออามันอิบาดะห์ทรัพย์แล้วก็ครอบครัวเมื่อฝังศพเสร็จฝังมายัสเสร็จลูกหลานทรัพย์สินก็จะกลับและอามันตัวนี้แหละที่ไปช่างตาช่างของอัลลอฮ์ตาลาเนี่ยจะอามันซอลแลหรืออามันดีอามันไม่ดีเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราจะนำพาไปขนาดไหนนี่เราต้องสังเกตเราต้องประพฤติปฏิบัติให้ได้ว่าในอยู่ดุนยาเนี่ยอามันที่เราทำกันอยู่เนี่ยมันครบถ้วนสมบูรณ์หรือยังบางคนละหมาดอยู่เหมือนไก่จิกข้าวขอไปทีหนึ่งจะละหมาดก็ต่อเมื่อมีคนเยอะหน่อยนี่คือสิ่งที่จะมาแสดงความโอ้อวดอามันของเราเนี่ยนะผมจะบอกได้เลยว่าตามแนวทางสัญญาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอะไรว่าสั้นลำเนี่ยเมื่อไปพบอัลลอฮ์ตาลาแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ตาลาจะเอาอามันของเราเนี่ยมาชั่งบนตาช่างของอัลลอฮ์ตาลาเนี่ยถ้าอามันดีอามันซอลเลห์ไอการกระทำของเราดีในโลกดุนยาที่อัลลอฮ์ตาลาให้อายุเรายืนยาวมาเนี่ยดุนยานี้เราเอาทางรอดได้เนี่ยเราประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นแนวทางของอิสลามจริงๆเนี่ยอามันของเราจะหนักจะดีเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ตาลาจะนำมาช่างในวันเกียรติเช่นเดียวกันถ้าอามันเราไม่ดีการประพฤติปฏิบัติของเราไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ละหมาดยังไม่ครบ5เวลาในสิ่งที่อัลลอฮ์ตาลาได้ลงฟัรดูเอาไว้บวชยังไม่ครบเลยนี่ต้องตรวจสอบแล้วโดยเฉพาะยิ่งสุภาพสตรีเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยรอมฎอนใหม่จะมาแล้วเนี่ยบวชชายครบหรือยังอามันตรงนี้เป็นหนี้กับอัลลอฮ์หรือเปล่าเป็นหนี้กับมนุษย์เรายังต้องรีบชายแล้วนี่แทนหนี้กับอัลลอฮ์มันเป็นสิ่งที่มันจะติดตัวเราไปเป็นอามันที่จะติดตัวเราไปฉะนั้นมันจะมีตัวบั่นทอนเดี๋ยวอาจารย์สวินจะแจกแจงว่าอะไรบ้างที่จะมาบั่นทอนอามันของเราเมื่อเราคิดจะทำแต่เราไม่ได้ทำมันมีเหมือนเนี่ยบางคนบอกอยากจะได้อยากจะฟังแต่บางคนไม่ได้ฟังต้องไปเก็บข้าวเก็บของเตรียมรถเตรียมราที่จะเก็บข้าวเก็บของขนกลับบ้านแล้วเห็นไหมบางทีมันมีอะไรมาขัดบางคนอยากจะมาละหมาดซุบฮ์แต่วันนี้ไม่ตื่นหรือจะมาอยู่แล้วปุ๊บเกิดเหตุขัดข้องมาไม่ได้มันก็เลยมีตัวบั่นทอนตรงเนี้ยหลายๆคนเนี่ยไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าจะไม่มีเกิดขึ้นนะแม้กระทั่งเนี่ยบางทีเนี่ยใจเราเนี่ยมันไม่ได้ใจจดใจจ่อเรียกโดเมสจิตใต้สำนึกของเราเนี่ยบางทีมันไม่ได้อยู่กับอิสลามไม่ได้อยู่กับอัลลอฮ์จริงๆเนี่ยเวลาจะทำอะไรทีเนี่ยนะตอนดีๆว่างๆน่ะไม่มีนะแต่เวลาจะละหมาดปุ๊บมีเริ่มมีมาแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ติดมือถือเนี่ยนะสังเกตได้เวลาว่างๆน่ะไม่มีใครโทรเข้าหาหรอกไม่มีใครโทรเลยแต่เวลาตักเบียร์อัลลอฮุอักบัรโทรมาแล้วเนี่ยมันบั่นทอนแล้วเราจะปฏิบัติใจมันก็ไม่อยู่กับอัลลอฮ์ตาลาแล้วไม่มีสมาธิแล้วเห็นไหมครับว่าสังคมเรามันยังมีอยู่ฉะนั้นประเด็นในวันนี้เราจะทำอามันอิบาดาทั้งทีเนี่ยเราจะมีจิตใต้สำนึกอย่างไรอะไรบ้างที่มันจะเป็นตัวบั่นทอนอามันอิบาดาของเรานะทำให้อิบาดาของเรามันไม่เต็มร้อยแล้วอิบาดาของเราไม่เต็มร้อยเนี่ยอามันอื่นมันก็จะแย่ลงด้วย
นะครับเดี๋ยวอาจารย์สังวินจะนำเสนอว่าตัวที่บั่นทอนอามันเราอยากจะมีอามันที่ซอและอามันที่ดีเนี่ยตัวบั่นทอนมีอะไรบ้างนะครับเรียนเชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาซัยยิดิลอัวลีนวัลอาคิรีนวะอะลาอาลีวะศอห์บีวะมันตะบิอะฮุมบิอิซานอิลายอมิดดีนวะรฎัลลอฮุมอันนามะอุมมะจะมาอีนอัลลอฮุมมะอามีนอัมมะบะسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความรักความเมตตาความปราณีความจำเริญจากเอกของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ประสบแด่ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาผู้แสวงหาวิชาความรู้และก็ดำรงตนอยู่ในหลักธรรมคำสอนเป็นสรณะท่านพี่น้องครับหัวข้อในวันนี้ถือว่าเป็นประเด็นที่น่าฟังเพราะหนึ่งจากว่ามันเกี่ยวเนื่องกับตัวเราจริงๆว่าเราไปพบกับอัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยสิ่งที่เราหวังมากที่สุดนั่นก็คืออามานความดีของเราผมเชื่อว่าวันที่มาลาอิกะห์มายืนตรงศีรษะเนี่ยแล้วก็บอกว่าหมดริซกีแล้วเนี่ยเราคงจะบอกว่าใครก็ได้เอาทรัพย์ของฉันไปทีเถอะใครก็ได้มารับผิดชอบฉันทีเถอะเพราะว่าฉันไม่ไหวแล้วดังนั้นอิบาดะห์มันจึงเป็นสิ่งที่เราทุกคนต่างปรารถนาแต่บางทีอิบาดะห์เราเนี่ยมันถูกบั่นทอนคำว่าบั่นทอนเนี่ยในพจนานุกรมก็แปลว่าทำให้มันน้อยลงลดลงจากการที่เราน่าจะมีโอกาสได้ทำอิบาดะห์เยอะๆแต่ถูกสิ่งนั้นสิ่งนี้ดึงไปหมดเลยเวลาเอาง่ายๆบางทีขึ้นมาบนมัสยิดโอกาสอยู่ตรงหน้ายังไม่มีโอกาสละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดเลยเห็นไหมเราเคยคิดกันบ้างไหมเราไปยืนอยู่ตรงมัสยิดแล้วแต่ไม่มีโอกาสได้ละหมาดแปลว่าเราโดนตัวบั่นทอนที่มันเกิดขึ้นโดยที่เราเองก็ไม่รู้ตัวดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องใช้ควบคู่ไปกับดุนยาเนี่ยคือสตินะสตินะท่านพี่น้องสติเนี่ยแปลว่าระลึกได้แล้วก็มีสติอย่างเดียวไม่พอผมย้ำตลอดต้องมีสัมปชัญญะด้วยสัมปชัญญะนี่แปลว่าตื่นตัวรู้ตัวไม่เผลอไม่พลาดดังนั้นคนที่มีสติสัมปชัญญะความพลาดของเขาจะน้อยถ้าพลาดก็น้อยมากเพราะเขามีสติระลึกได้อยู่ตลอดว่าเราอยู่ในสถานะใดในดุนยาและเขามีสัมปชัญญะคือเขาจะไม่พลาดในการงานของเขาพลาดก็ยากบางฟารุกพลาดก็ยากแต่เรื่องพลาดยังมีอยู่แล้วในตัวมนุษย์กุลุคนๆมีนั่นผิดมีนั่นพลาดเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดานะครับดังนั้นสิ่งใดเล่าที่จะเป็นตัวบั่นทอนผมเอาช่วงนี้ก่อนนั่นก็คืออาวาอิกะอาวาอิกแปลว่าตัวห้ามหรือตัวกีดกันให้เรานั้นออกห่างจากอิบาดะห์ของอัลลอฮ์นี่คำว่าอาวาอิกเข้าอยู่ในตัวบั่นทอนตัวบทที่นำมานี้มาจากหนังสือซิรอยุตตอลีบีนเป็นชะรอห์ของอัชเชคดะห์ลานอัลกะดีรีอะลามินฮาจิลอาบิดีนมินฮาจุลอาบิดีนเป็นหนังสือที่เป็นตะซอวผู้ใหญ่หลายๆคนจะได้เรียนกันเชื่อว่าท่านอิหม่ามก็เคยได้เรียนกอเตบก็เคยได้เรียนนะเพราะว่ากอเตบเวลาไปบ้านเขาเห็นหนังสือ
ขียนไว้เลยซีรอยุตตอลีบินก็เลยถามเขาว่าขอเตมได้เรียนจากที่ไหนขอเตมบอกได้เรียนจากที่ใต้ก็เตมเรานี่แหละอาจีอิสมาแอนมักแก้วอาวาอิกในที่นี้หมายถึงมาวาเนียตัชกอลูอานิลอิบาดะเป็นตัวที่จะห้ามมิให้เบาหรือเรานี่แหละเข้าสู่อิบาดะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการที่หนึ่งเลยครับท่านพี่น้องครับประการที่หนึ่งที่เป็นตัวบั่นทอนเรานะครับและมันอยู่รอบตัวเราเลยนะหนึ่งอัดดุนยาโลกียะเนี่ยหรือสกลละภพเนี่ยสกลละภพก็หมายถึงชีวิตความเป็นอยู่ในโลกนี้เนี่ยจะเรียกกันง่ายๆกับโลกียะเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องไม่ต้องไปแปลกใจนะตะกี้อาจารย์อาลีเซสมิงบอกโลกมันแตกวันที่โลกมันแตกบอกคำว่าโลกมันมาจากคำว่าโลกะมันแปลว่าพินาศเพราะฉะนั้นมันอยู่ไม่นานอยู่แล้วดุนยานี่นักวิชาการบอกว่าหนึ่งมาจากคำว่าดานาอะแปลว่าต่ำต้อยดุนยาสองดุนยามาจากคำว่าดูนูแปลว่าอยู่ไม่นานนี่แหละดุนยาแหละแท้ที่จริงของดุนยาประการที่หนึ่งเลยคือดุนยาเขาบอกว่าลีอันนะฮะก็ต่ออัตตอรีของอัลลอฮฺอิบาดิลละดุนยาเนี่ยมันจะเป็นตัวตัดเส้นทางอิบาดะไม่ให้เราไม่ให้เบาของอัลลอฮ์เนี่ยเข้าถึงอิบาดะมันพยายามที่จะตัดทอนเราทุกอย่างเลยวะลิซาลิกะลัมยุนซอรอิไลฮามุนซุคอลกิยะดังนั้นดุนยาเนี่ยมันไม่เป็นที่ปรารถนาไม่เป็นที่ลุ่มหลงตั้งแต่สร้างมันแล้วแต่เราไปเผลอกับมันเราไปเผลออัลลอฮฺตาอาลาสร้างขึ้นมาเนี่ยดุนยาเนี่ยมันไม่เป็นที่รักเลยแหละเพราะมันจะตัดเส้นทางทุกอย่างที่เป็นอิบาดะห์ทั้งหมดนบีพูดว่าไงกับดุนยาอะลาอินนัดดุนยามัลอูนะพึงทราบเถิดแท้จริงดุนยาสกลภพเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกสาปแช่งวันนี้ฟังแล้วถ้ามันแรงมันจริงก็ต้องยอมรับนะผมคงไม่ผิดเบือนคำพูดของท่านรอซูลเป็นแน่แท้นบีบอกว่าดุนยาเนี่ยโลกิยะหรือสกลภพเนี่ยมันคือสิ่งที่ถูกสาปแช่งมัลอูนมาฟีฮาสิ่งที่อยู่ในดุนยาทั้งหมดก็ถูกสาปแช่งไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันคือความเคิมของเราที่เราหลงไปกับมันจริงๆมันคือโลกมายาเนี่ยเวลาเราแปลโลกมายาเนี่ยเรามองเห็นชัดเลยนะมันคือโลกที่จอมปลอมนบีบอกอยากจะรู้ว่าดุนยาเป็นอย่างไรเนี่ยให้เอามือน่ะจุ่มลงไปในน้ำทะเลแต่จะบอกให้ท่านพี่น้องไปพัทยาไปจุ่มก็คงไม่ไหวหรอกเอาตรงนี้แหละจุ่มลงไปในแก้วแหละแล้วก็เอานิ้วขึ้นมาว่ามันมีอะไรติดมาบ้างหรือเปล่านั่นแหละคือสภาพฮากีกัตของดุนยาฮากีกัตของดุนยาที่แท้จริงบางหนังสือบอกดุนยาเปรียบเสมือนซากศพนะโอ้ฟังแล้วมันแรงนะแต่ผมไม่ได้หมายความว่าเราต้องทิ้งดุนยานะผมยังไม่ได้พูดว่าทิ้งดุนยาเพียงว่าให้อยู่กับมันมีสติเพราะว่านบีเนี่ยมีคนคนหนึ่งต้องการที่จะมาทำวะกัฟสวนของเขาสวนอิบรอฮีมต้องการที่จะวะกัฟสวนไคบัตเขาบอกเขาจะวะกัฟหมดเลยนบีบอก1ส่วน3พอชายคนนั้นบอกครึ่งหนึ่งได้ไหมนบีบอก1ส่วน3พอแล้วนบีก็กล่าวต่อไปว่าการที่ท่านปล่อยให้ลูกหลานของท่านเป็นคนรวยดีกว่าปล่อยให้เขาเป็นคนจนนั่นแปลว่าดุนยาก็ต้องเอาดุนยาก็ต้องเอาแต่เอากับมันอยู่กับมันอย่างมีสติ
นี่ที่ผมกำลังเตือนอยู่พอตั้งแต่แรกสร้างดุนยาเนี่ยดุนยามันไม่ได้น่ามองเลยดุนยาเป็นสิ่งสาปแช่งสิ่งที่อยู่ในดุนยาทั้งหมดถูกสาปแช่งทั้งหมดอิลลาซิกรัลลอฮ์นอกเสียจากการระลึกถึงอัลลอฮ์สองวะมาวะละฮูสิ่งที่ทำให้เราใกล้ชิดอัลลอฮ์สองสามอาลีมันผู้รู้สี่อัลมุตอัลลิมันผู้เรียนที่เหลือในดุนยาทั้งหมดถูกสาปแช่งทั้งหมดเห็นไหมครับนบีถึงบอกดุนยาเป็นสิ่งที่ถูกสาปแช่งเพราะมันจอมปลอมวะมัลฮายาตุดดุนยาอิลลามะตาอุลกุรูรสกุลภพไม่ได้มีอะไรไปเลยนอกเสียจากความสุขหรือสิ่งอำนวยประโยชน์จอมปลอมบางทีเราอยู่กับดุนยาเนี่ยเรามุ่งอยู่กับมันจนลืมอิบาดะห์เลยนะลืมโดยไม่รู้ตัวแสวงหาเพื่อดุนยาแสวงหาตำแหน่งเพื่อดุนยาแสวงหาเพื่อต้องการให้คนเขานิยมยกย่องสุดท้ายแล้วเราหลุดไงเราลืมไปไงว่าที่เรามาเนี่ยไม่ได้มีอะไรสักอย่างแล้วกลับไปเนี่ยก็ต้องไม่มีอะไรสักอย่างอย่างที่อาจารย์อาริฟีนว่าอามานตัวนั้นแหละตอนมาเนี่ยมายังไงเปื่อยใช่ไหมล่ะเปื่อยมาเลยใช่ไหมแล้วเวลากลับก็ไปอย่างนี้เนี่ยแหละนี่คือสัจธรรมและก็เห็นกันอยู่เวลามาละหมาดญะนาซาเห็นไหมล่ะยืนตักเบ็ดแล้วเรามองมัยยิดอยู่ข้างหน้าเรารู้สึกสะทกสะท้านใจมากไหมวันหนึ่งเนี่ยเราต้องกลับไปหาอัลลอฮ์อย่างนี้นบีกล่าวว่าอินนัดดุนยาฮุลวะตุลคอดิรอดุนยามันหอมหวานและเขียวขจีนะดุนยามันหอมหวานและเขียวขจีเวลาคนมาอยู่กับมันเคิ้มเพราะว่าดุนยามันจะเผยความสวยของมันออกมานะยิ่งอาคิริซามานมากเท่าไหร่มันยิ่งเผยออกมาความสีวิไลของมันความงดงามของมันนบีบอกฉันไม่ได้กลัวอะไรพวกท่านเลยสิ่งที่ฉันกลัวมากที่สุดก็คือกลัวว่าสิ่งที่ดุนยามันเผยออกมาเนี่ยมันจะมาทำลายอีหม่านเพราะนั้นเราถึงต้องพูดเรื่องศาสนากันตอกย้ำกันบ่อยๆเพราะอะไรเพราะเมื่อใดก็ตามเราลืมระลึกถึงอัลลอฮ์แม้เพียงเสี้ยววินาทีเดียวเราหลุดได้เลยเพราะฉะนั้นมันจึงต้องตอกย้ำอย่างนี้ตลอดถึงแม้ว่าไอ้การตอกย้ำบางทีมันเจ็บปวดเหลือเกินเวลาพูดออกมาเนี่ยมันรู้สึกปวดร้าวเหลือเกินไม่ใช่นะครับไม่ได้เจตนาที่จะไปกระแทกคนมีหรือคนไม่มีอะไรทั้งสิ้นนี่เราว่ากันตามความจริงเราต้องรู้ความจริงของมันรู้หักอีกัดของดุนยาให้เข้าใจประการที่สองนะครับตัวบันทอนอัลคัลกุไออันนาสุมนุษย์คนนี่แหละเป็นตัวบันทอนฟาอินนาอักซารุมยัชกอลูนาหูอันอิบาดะติลละส่วนมากแล้วมนุษย์จะนำพาเบาของอัลลอฮ์ออกห่างจากอิบาดะห์คนยิ่งมีสังคมมากเท่าไรยิ่งห่างไกลโดยเฉพาะถ้าไม่ได้อยู่ในสังคมมุสลิมด้วยนะหลุดเลยท่านพี่น้องรู้ไหมผมเจอลูกศิษย์ผมคนหนึ่งตั้งแต่สอนฟัรดูอีมผมนี่เสียใจวันที่ฟังเขานี่ผมเสียใจเขาเรียนฟัรดูอีมจนกระทั่งจบชั้น9อ่านกุรอานเก่งไปอ่านทดสอบกุรอานได้ที่1ที่2จากนั้นประมาณอีก20ปีที่ผมไปเจอเขากับคนละเรื่องเลยเขาบอกเขาออกจากศาสนาอิสลามแล้วท่านพี่น้องครับสังคมที่เขาอยู่มันคนละสังคมกับเราไอ้สังคมที่เราอยู่เนี่ยยังมีปัญหาเลยเวลาอยู่ในสังคมคนเยอะๆมันมีปัญหาขึ้นมาทันทีเลยไอ้ตอนอยู่คนเดียวก็อาจจะพูดคนเดียวในใจ
พออยู่กันหลายคนเนี่ยมันไม่ใช่คนเดียวแล้วทีแรกก็เรื่องกูนี่แหละพอไปไปมาๆเนี่ยท่านฟินวอร์ดแรกๆก็เรื่องเรานี่แหละพอไปไปมาๆเรื่องเราเนี่ยมันหมดไงมันหมดไงลองสังเกตดูดิพอหมดแล้วมันไปแตะเรื่องอื่นทันทีเลยนั้นการที่เราอยู่กับคนจำนวนมากดีแต่เราต้องระมัดระวังเพราะมันมีโอกาสที่เราจะพังเผลอหรือพลาดไปได้อิหม่ามนะวะวีก็ต้องบอกว่าอิหม่ามนะวะวีได้กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่ามันอาชรอนนาสรอดาฮุมใครก็ตามดารอฮุมใครก็ตามที่สารวนหรือสังคมกับมนุษย์เขาจะคอยตามพวกเขาคอยตามดารอแปลว่าอ่อนหรือว่าไม่แข็งแกร่งหรือว่าไม่ยืนการมันก็จะคอยตามพวกเขาอิหม่ามนะวีกล่าวไปอีกว่าวะมันดารอฮุมรออาฮุมแล้วใครก็ตามที่คอยตามมนุษย์เขาก็จะยอมตามโดยสิโรราบทั้งดีใจเขาไม่เห็นด้วยหรอกแต่ไปอยู่ในสังคมไงเขาเป็นก็ต้องเป็นไปด้วยไงเห็นไหมว่ามันรออาหุมแล้วใครก็ตามที่ยอมตามเขาทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นหรอกแต่ไปอยู่ในสังคมนั้นแล้วก็ต้องตามเขาไปวะกออาฟีมาวะกออูก็ต้องตกอยู่ในความพินาศเหมือนกับพวกเขานั่นแหละฟะฮะละกูกัมฟะฮะละกะกะมาฮะละกูดังนั้นเขาก็ต้องอยู่ในความพินาศเหมือนกับที่พวกเขาประสบกับความพินาศนั่นเองบางทีเราเข้าไปอยู่น่ะพอไปอยู่นี่เราคนเดียวไงที่เหลือเขาทำกันหมดบางทีนึกออกไหมพอเราไปสังคมเขาเขาก็ดึงกลืนเราไปไงไปด้วยนี่แหละมนุษย์แหละนักวิชาการถึงบอกว่าเวลาไปอยู่รวมกลุ่มปุ๊บมันจะมีเรื่องกีบ้าเข้ามาทันทีเลยการนินทาและเราก็หนีกันไม่พ้นแม้กระทั่งในกลุ่มครูบาอาจารย์เองหรือคนที่ไม่ใช่ครูบาอาจารย์ก็มีทั้งนั้นแหละพอนเวลาเราคุยไปเนี่ยสติเราหลุดไงกำลังมันไงคุยเรื่องคนอื่นนี่มันนะบังฟารุกนะสังเกตดูดิถ้าคุยเรื่องคนอื่นนี่อร่อยปากเลยนะบางคนบอกว่าอาจารย์สมิ้นเนี่ยปากจัดจริงผมไม่ได้ปากจัดหรอกแต่ผมพูดจากความเป็นจริงผมพูดจากความเป็นจริงเลยที่เราเจอกันจริงๆเพราะฉะนั้นเวลาเราคุยเรื่องของเราเนี่ยไม่มันปากหรอกและก็ไม่อยากจะคุยด้วยแต่ชอบที่จะคุยเรื่องคนอื่นเพราะมันสนุกปากรู้สึกว่าคนคนนั้นถูกหีนอถูกดูถูกเขาว่าต่ำต้อยประมาณนั้นประการที่สามอัชชัยตอนนี่ตัวบันทอนประการที่สามชัยตอนแต่มีน้องรู้ไหมว่าชัยตอนมันอยู่ในตัวเราตลอดเวลาเลยมันวิ่งอยู่ในร่างกายของเราเปรียบเหมือนเลือดเลยและก่อนในหนังสือมัสตูรุลอีฟาดะبما يعين بما يعين على الحضور في العبادة ของเชคญะมาลุดดีนบอกว่าชัยฏอนที่น่ากลัวที่สุดก็คือชัยฏอนุลอินซีชัยฏอนมนุษย์ชัยฏอนมนุษย์ชัยฏอนยินที่มันอยู่ในร่างกายเราเนี่ยพอเราบอกบิสมิลลาห์นี่มันกระเด็นไปแล้วเราบอกอาอูซุบิลลาห์นี่มันกระเด็นไปแล้วไปอยู่ที่ห้องน้ำแล้วไอ้คนไปเข้าห้องน้ำหนีละหมาดเจอกับมันอีกแต่ชัยฏอนุลอินซีจะใช้อะไรเป่าอับบังฟารุกว่าสิบีลานว่าสิจะใช้อะไรเป่าเจ้าของหนังสือมัสตูรุนอิฟาดะถึงบอกว่ากุนมีนัชยาอตีนฟีอามันจงดำรงตนให้อยู่ในความปลอดภัยจากชัยฏอนชัยฏอนยินไม่ใช่ปัญหาบิสมิลลาห์กะเด็นเอาอูซุบิลลาห์กะเด็นแต่ชัยฏอนมนุษย์เนี่ยเอาไม่อยู่อ่ะนะเสียงอาซานยังเอาไม่อยู่เลยนะ
แล้วมันวิ่งอยู่ในร่างกายของเราชัยตอนเนี่ยนักวิชาการบอกหนึ่งมาจากคำว่าชาตอนะไอบาอูดะอัลลอฮ์มาติลละแปลว่าห่างไกลจากพระเมตตาธรรมของอัลลอฮ์นี่คือประโยคเขาเรียกวิเคราะห์ศัพท์วิเคราะห์ศัพท์เหมือนปัญญาเนี่ยปัญญามาจากคำว่าปะบวกยาและก็ลงยอหญิงอีกตัวหนึ่งปัญญาแปลว่ารู้ทั่วรู้ออกและก็รู้ก่อนมาจากวิเคราะห์คำศัพท์ก็เรียกประโยควิเคราะห์คำศัพท์ว่าปชานาติติปัญญาย่อมรู้ทั่วรู้ออกจึงเรียกว่าปัญญานี่คือที่มาของคำว่าปัญญาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยชัยฏอนเนี่ยมันมาจากคำว่าชาตอนอานิรรหมะติไปว่าห่างไกลจากพระเมตตาธรรมของอัลลอฮ์เมื่อใดก็ตามที่มันอยู่กับเราเนี่ยมันก็จะทำเราเนี่ยห่างไกลจากพระเมตตาธรรมของอัลลอฮ์ตาลาไปด้วยบางนักวิชาการบอกว่ามาจากชาตอนชาตอนบีมะนะอิฮตะรอกะบิลอะมัลถูกเผาผลาญด้วยกับอามัลอิบาดะห์เวลาเราทำอามัลอิบาดะห์ชัยฏอนมันร้อนชัยฏอนนี่มันไม่ได้กลัวคนทำอิบาดะห์นะมันกลัวคนมีความรู้นบีเคยยืนอยู่ตรงมัสยิดชัยฏอนเดินออกมานบีบอกทำไมไม่ไปหลอกคนละหมาดชัยฏอนบอกฉันไม่ได้กลัวคนยืนละหมาดแต่ฉันกลัวคนนอนอยู่ข้างคนยืนละหมาดนบีถามว่าอะไรก็คนนอนเขามีความรู้ไอ้คนละหมาดไม่ได้มีความรู้เลยดังนั้นชัยฏอนนี่มันอยู่ในตัวเราตลอดมันวิ่งเหมือนสายเลือดเราและก็มันมานี่ไม่ได้น่าเกลียดเลยนะบิลาลนะมาอย่างเช่นในมือถือเนี่ยลองกดไปดิ TikTok นะบรานาเลยพอรูปไปรูปไปแหมมาแล้วอย่ามาเล่นกับไฟไปดูดิแล้วเนี่ยผมน่ะโดนเลยนะกำลังนั่งดูเลยนี่ไลฟ์ไม่รู้หรอกว่ามาดามมายืนข้างหลังพอเปิดมาปุ๊บนี่มาเลยอย่ามาเล่นกับไฟใช่ตามนะใช่ตามมาดามผมอย่างนี้ชอบแบบนี้เหรอแล้วบอกเปล่าเปล่าเปิดเปิดขึ้นมาเนี่ยเนี่ยลองกดไปดิลองไลฟ์ไปเรื่อยๆดิเปิดไปดิสไลด์ไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมาปรณาเลยใช่ไหมเด็กหัวเราะเลยนะดูดิแล้ววันนั้นหัวไม่รู้ว่าโชคดีหรือโชคร้ายเนี่ยมาดามมายืนอยู่ข้างหลังเลยมายืนมองเลยโหแล้วไอ้เพลงนี้มาโอ้โหเรานี่ฟังจนแบบเราจำท่ามันได้เลยนะ เนี่ยถามว่ามาน่าเกลียดไหมไม่ได้น่าเกลียดเลยบางทีชัยฏอนเนี่ยขวางนะมาปากแดงเลยนะขวางนะมาปากแดงเลยบุญมาก่อนผู้ใหญ่เขาบอกมึงเข้ากรุงเทพมันก็บอกคนข้างนอกนะต่างจังหวัดเวลามึงเข้ากรุงเทพมาเนี่ยมึงระวังด้วยนะชัยฏอนมันบารณาเลยมันยังไงโอ้มันมาปากแดงเลยมันมาขาสั้นเลยเห็นไหมนะแล้วก่อนมันมาเนี่ยไม่ได้มาแค่ในโทรศัพท์นะมาในจอทีวีของเราบางทีเนี่ยเข้าไปอยู่ในห้องนอนของเราเห็นไหมล่ะบางคนมีทีวีอยู่ในห้องนอนด้วยเห็นไหมสบายทุกอย่างเลยเห็นไหมสบายขนาดนั้นมีห้องแอร์ด้วยยังไม่อยากละหมาดเลยผมนึกบอกว่าดุนไอ้ชัยฏอนเนี่ยถ้ามันมาแบบน่าเกลียดนะเราไม่หลงมันหรอกผมเชื่อไม่หลงถ้ามาหน้าสลันนองเลยโอ้ยแต่งตัวดูไม่ได้เลยผมว่าไม่มีใครหลงมันหรอกไอ้คนที่มันทำให้เราหลงเนี่ยเพราะมันมาสวยนี่ไงเห็นไหมอ่ะมันมาโทรศัพท์มานะเห็นไหมโทรมาพูดจาเพราะเลยไหมหลอกนู่นหลอกนี่เดี๋ยวจะทำนั่นทำนี่คนก็อยากได้ตังค์ไงโอ้ยลงทุนเนี่ยเดือนเดียวตอนนั้นแหละเดี๋ยวได้เลย1 ล้านบอกข้อมูลมาหน่อยอะไรมาหน่อยเวลามาเนี่ยคนเนี่ยถ้ามาในสภาพที่น่าเกลียดเนี่ยความน่าเชื่อถือไม่มีเขาก็ต้องมาในสภาพที่มันดูดีดูน่าเชื่อถือเวลาคนที่มีความรู้ต้องใช้ชัยฏอนถึง 3-4 ตัวมีล้านโล
นั่นชัยฏอนพูดไปเถอะไม่มีวันหมดหรอกนะเพราะว่ามันเป็นศัตรูกับเราเนี่ยและก็ศัตรูกับอัลเลาะห์มาตะอาลาเนี่ยมาตั้งนานแล้วในหนังสือซิรอยุตตอลิบีนบอกว่าฟะอินนะฮูยะดออูอิลัลมะอ์ซิยะฮ์วะฟิอลิลมุฮัรรอมาตเพราะว่าชัยฏอนเนี่ยมันจะเรียกร้องไปสู่ความชั่วการฝ่าฝืนอัลเลาะห์และก็เรียกร้องให้เรากระทําสิ่งที่อัลเลาะห์ห้ามลิอันนะฮูมินชะฏอนะไอบะอูดะอัลเราะห์มะติลลาห์เพราะว่ามันมาจากคำว่าชัยฏอนะไอบะอูดะอัลเราะห์มะติลลาห์وقيل لأنه من شاط بأعماله أي احترق بالأعمال ถูกเผาผลาญประการที่4เอารอบแรกก่อนนะประการที่4อันนับสู่นับสู่อารมณ์คนเราจะมีอารมณ์ทุกคนแต่ใครที่จะใส่บังเหียนอารมณ์นั้นได้ถ้าเราไม่สามารถเอาบังเหียนไปครอบมันได้นะมันไม่มีวันหยุดดื้อหรอกชัยฏอนที่มาในรูปนับซูเนี่ยยิ่งกินมากเท่าไรยิ่งดื่มมากเท่าไรมันยิ่งมีแรงเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องดูเวลาเราถือศีลอดเราอยากจะนอนนะเพราะว่าพลังไอ้นับซูเนี่ยมันอ่อนลงนบีถึงบอกว่ามันอิสตะตออะมินกุมุลบาอะฟัลยะตะซาวัดฟะอินนะฮูอะกัดดุลิลบัศรคนที่มีความสามารถแต่งงานให้แต่งเพราะว่าการแต่งงานจะรักษาสายตาและรักษาอวัยวะเพศวะมันลัมยัสตะติอฟะอะลัยฮิบิศอมถ้าไม่มีความสามารถจะแต่งงานได้อันเนื่องจากไม่มีมะฮัรหรืออะไรหลายๆอย่างที่มันเกี่ยวเนื่องกับการแต่งงานของเขาไม่มีความสามารถฟะอะลัยฮิบิศอมให้เขาถือศีลอดฟะอินนะฮูละฮูวิญญาณเพราะแท้จริงการถือศีลอดจะเป็นตัวทำลายนับสู่อารมณ์ความอยากได้เวลาเรามีความอยากนั่นแหละมันถูกกระตุ้นจากนับสู่ของเรานะครับนับสู่ของเราและไอ้เสียงที่มันมาวิสวัตแบบนี้มันก็มาจากอะไรชัยฏอนน่ะที่มันมาในรูปนับสู่ของเราบางคนเนี่ยเสียหายเพราะนับสู่กี่คนแล้วที่เสียหายเพราะนับสู่พอไม่สามารถที่จะควบคุมนับสู่อยู่ได้อัลลอฮฺตะอาลาถึงบอกอินนัลนับซะละอัมมารอตุมบิสูอันที่จริงแล้วนับสู่เป็นตัวบัญชาใช้ให้ประพฤติปฏิบัติความชั่วดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่เราปล่อยนับสู่ไว้อิสระเราก็จะหลงมันบางคนยังไม่หลงนะยังไม่รู้ถึงความรุนแรงของมันบางคนหลงนับสู่จนกระทั่งเสียงานเสียการก็มีจนกระทั่งถูกไล่ออกจากหน้าที่การงานก็มีพอกลับมาคิดได้ไม่น่าตามนับสู่เลยไม่น่าตามอารมณ์เลยมันเกิดขึ้นโดยที่เราเองเนี่ยปล่อยไปกับมันเนี่ยโดยที่เราไม่สามารถใช้นั่นได้ภรรยาก็เหมือนกันสามีก็เหมือนกันเวลานับสู่มันขึ้นมาเนี่ยนะบางทีอาจจะไม่มองภรรยาเนี่ยเป็นภรรยาไปแล้วมองเป็นศัตรูไปแล้วเพราะว่านับสู่ตอนนั้นมันคุมแล้วมันคุมเขาแล้วทั้งหมดแหละที่มันเตะเมียตบเมียฆ่าเมียเนี่ยนับสู่มันคุมมันอยู่แล้วเห็นบัดดูข่าวเอาน้ำร้อนราดเมียบ้างแทงเมียเจ็ดแปดแผลตายบ้างหันเมียเป็นชิ้นๆบ้างถามว่าถ้ามันมีสติมันคิดได้อีกหน่อยมันไม่ทำหรอกถึงบอกคนคิดสั้นไงวันนี้มันคิดแค่3นาทีมันต้องคิดไปอีก5นาทีไม่ตายหรอกเพราะว่าอีก2นาทีเนี่ยสติมันจะกลับมาสติมันจะกลับมาแล้วมันก็จะไม่ทำแบบนี้ฝากไว้ท่านพี่น้องช่วงแรกนะครับเป็น4ตัวบันทอนนะเอาไว้อีกนะครับที่จาสมวินมูซับได้นำเสนอในหนังสือซีรอยุตตอลิบีนก็เห็นได้ชัดนะครับว่าดุนยามรรคโลกชัยฏอนแล้วก็นับสู่ที่จะเป็นตัวบั่นทอนในการทำอิบาดะห์ของเราแล้วก็ได้แจกแจงที่อัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าฟาลาตะกุรันนะกุมุลฮายาตุดุนยาอัลเลาะห์เตือนแล้วอย่าให้ดุนยาหลอกท่าน
ถ้าดุนยาหลอกเราเนี่ยเราก็จะเพลิดเพลินจะลุ่มหลงอยู่กับมันวะลายะกุรันนักุมบิลลาฮิลกุรูดและอย่าให้ความลุ่มหลงนั้นมาหลอกท่านต่ออัลเลาะห์ตะอาลานี่คือสิ่งที่เป็นตัวบั่นทอนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสวยงามของโลกดุนยามักโลกในภาพของความเป็นมนุษย์ชัยฏอนกานาอดูอุมมุบีนชัยฏอนนั้นเป็นตัวศัตรูที่ชัดเจนที่สุดที่มันอยู่ในเรือนร่างของเราอยู่ในพยายามจะหลอกลวงมันสัญญากับอัลเลาะห์แล้วว่าอย่าเพิ่งเอามันลงนรกว่าสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาสร้างมาเนี่ยสร้างมนุษย์มาจากดินเนี่ยว่ามนุษย์นั้นจะต่ออัตท่านจริงหรือเปล่าอัลเลาะห์สร้างมนุษย์มาจากดินสร้างชัยฏอนมาจากไฟสร้างมวลมาลาอิกัตมาจากรัศมีนูรของอัลเลาะห์แต่ดูซิว่าสิ่งที่ชัยฏอนมันขออัลเลาะห์เอาไว้ว่าจะหลอกลวงมวลมนุษย์ว่าจะตามสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาใช่หรือไม่นี่ชัยฏอนเป็นศัตรูเป็นตัวล่อลวงของเราอย่างชัดเจนและสุดท้ายที่อาจารย์สวินได้บอกเอาไว้นั่นก็คือนัฟซูอินนันนัฟซาลัมมารอตุมบิซูนัฟซูความอยากความใคร่มันจะครอบงำทุกสิ่งทุกอย่างนะเราสังเกตสิเวลาเราอยากเราใคร่อะไรเนี่ยบางทีหน้ามือตามัวเหมือนกันนะสังเกตคนเวลามีความรักใหม่ๆเนี่ยอาจารย์สวินนับสูมันจะพาไปทำให้คนตาบอดเคยเดินข้ามถนนเองเดินไม่ได้แล้วเดินไม่ได้แล้วลองวันนี้ตัวอาลองเดินข้ามถนนสิแล้วยีมัดเดินไปด้วยเนี่ยตัวอาเดินตาบอดแล้วมองไม่รู้ยีมัดต้องจุงมือนั่นเขาเรียกความรักทำให้คนตาบอดนั่นคือมาจากนับสูของเราล้วนเห็นไหมครับว่าสี่อวาเอ็กซ์สี่ตัวบั่นทอนที่จะทำให้อามานอิบาดาของเรานั้นมันไม่เต็มเวลาจะทำก็ทำไม่ได้นะอาจารย์สมวินนะเวลาจะละหมาดเนี่ยสังเกตสิโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยที่ซอฮาบะห์เติมเข้าไปในละหมาดซุบฮ์อัสซอลาตุคอยรุมมินันนาวซ้ำสองครั้งวันละหมาดดีกว่าการนอนเพราะนับซูมันอยากนอนนะได้เวลาละหมาดซุบฮ์เนี่ยบางทีเนี่ยหลายๆคนยังไม่อยากจะตื่นนะไอ้ตัวนี้แหละบั่นทอนแล้วบางทีตั้งนาฬิกาปลุกเอาไว้เนี่ยจะละหมาดทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เนี่ยมันจะพยายามจะขัดนักวิชาการบอกเวลาตื่นมาใหม่ๆเนี่ยให้ล้างมือให้อาน้ำสื่อเข้าจมูกไซตันที่มันอยู่ตามรูตามโพรงตามเส้นเลือดของเรามันจะได้เพ่นสังเกตดิเวลาเราตื่นมาปุ๊บเราสื่อน้ำเข้าจมูกแล้วสั่งออกมาเนี่ยสาวตาสว่างนั่นดีไซตันที่มันนอนอยู่ในรูในหูเราในจมูกเราในอะไรเราเนี่ยมันจะเพ่นเพราะว่าไฟกับน้ำมันเข้ากันไม่ได้สตันถูกสร้างจากไฟอ่ะเวลาโดนน้ำละหมาดโดนน้ำเข้าไปนี่เรียบร้อยเลยเห็นไหมสังเกตสิคนสมัยก่อนเวลาเรียกลูกละหมาดเห็นไหมเอาน้ำราดเลยเวลาลูกไม่ตื่นละหมาดซุบฮ์เนี่ยเอาน้ำไปราดเลยนะสมัยนี้นี่ไม่กล้าแล้วกลัวลูกมันจะขึ้นมาสอยด้วยซ้ำนะนี่เรียกว่าสามคนเนี่ยนะผมสังเกตตะกี้ผมมาในรถติดเลยนะได้ข่าวว่าตรงนี้มันมีคอนเสิร์ตตรงแถวบางนาอะไรนะไอ้วงอะไรนะไอ้ทรงอย่างแบดแซดอย่างบ่อยอะไรนะผมก็เลยนึกในใจในสามคนเนี่ยมันทรงอย่างแบดแต่มันแปรอย่างบ่อยแต่คนฟังก็ยังไม่หนีนะเอาละเดี๋ยวสามอวาเอ็กเนี่ยนาซีอวาเอ็กนะครับดุนยานามัคโลกมนุษย์ชัยฏอนแล้วก็นับซูเนี่ยในมุมมองของอาจารย์อับดุลลอฮ์หนูรักจะมองยังไงว่าเป็นตัวบั่นทอนอามันของเรานะครับเชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีลอาซีมร็อบบิชเราะห์ลีซอดรีวะยัสซิรลีอัมรีوَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ขอความสุขความสันติความเจริญความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับทุกท่านนะครับสิ่งแรกนะครับที่อยากจะบอกกับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านตรงนี้ก็คือดีใจครับเวลาล่วงเลยมาเกือบจะ5 ทุ่มแต่มีคนฟังเยอะมากนะครับอัลฮัมดุลิลละห์อัลฮัมดุลิลละห์อัลฮัมดุลิลละห์นะครับสักครู่นี้ท่านอาจารย์อารีฟีนบอกว่ามุมมองของผมที่เกี่ยวกับสิ่งบั่นทอนอามันเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่อาจารย์อารีฟีนนำเสนอมาอย่างนี้เนี่ยนะครับก็เพราะว่าทั้งผมและอาจารย์ชมวินเนี่ยดูตำราเดียวกันมาครับสิ่งบันทอนอามันก็มีอยู่4ตัวก็คือเหมือนกันแต่พูดคนละจุดกันนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ในหัวข้อตัวบันทอนอามันเนี่ยผมอยากจะให้เห็นภาพรวมก่อนว่าไอ้ตัวบันทอนอามันเนี่ยมันมีกี่รูปแบบกี่ลักษณะเนื่องจากว่าอีกไม่นานเราทุกคนก็จะได้เข้าเดือนรอมฎอนอินชาอัลลอฮ์นะครับมันมีหะดีษบทหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับรอมฎอนโดยตรงนั่นก็คือหะดีษท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านกล่าวไว้ว่ากัมมินซออิมินไลซามินซิยามิฮิอิลลัซซอมะวะกัมมินกออิมินไลซามินกิยามิฮิอิลลัซซะฮัรหะดีษบทนี้เป็นตัวบทที่บันทึกโดยท่านอัดดาริมีและถือว่าเป็นหะดีษระดับซอฮีหะมีความหมายว่ามีผู้ถือศีลอดจำนวนไม่น้อยเลยที่ไม่ได้รับผลใดๆจากการถือศีลอดของเขาเลยนอกจากความกระหายน้ำและมีผู้ที่ลุกขึ้นทำความดีในยามค่ำคืนของรอมฎอนจำนวนมากที่ไม่ได้รับภาคผลความดีใดๆเลยนอกจากการอดนอนหะดีษบทนี้กำลังจะบอกเราว่าในตัวการถือศีลอดในตัวการลุกขึ้นมาทำละหมาดตะเวียเป็นต้นในยามค่ำคืนของรอมฎอนเนี่ยมันเกิดตัวบั่นทอนตัวบั่นทอนนั้นมี3ลักษณะ1ก็คือเป็นตัวบั่นทอนที่เกิดขึ้นก่อนทำอามันนั้นๆยกตัวอย่างเช่นคนคนหนึ่งเนียดไม่ดีไม่ใช่เพื่ออัลลอฮ์ในการถือศีลอดคนตั้งครรภ์ผมยกตัวอย่างประกอบนะครับผู้หญิงตั้งครรภ์เนี่ยศาสนาอนุโลมให้จะไปถือศีลอดนอกรอมฎอนชดเชยก็ได้เมื่อคลอดแล้วเมื่อไหวแล้วสามารถทำได้นะครับแต่ไม่กล้าครับกลัวคนว่ากลัวคนจะบอกว่าท้องแค่นี้บวชไม่ไหวเนี่ยพอกลัวแบบนี้ปุ๊บก็เลยบวชเพราะกลัวคนจะว่าไม่ได้บุญเลยครับฉะนั้นถ้าจะบวชเพราะเหตุผลนี้อย่าบวชเลยครับเพราะไม่ได้บุญเลยไม่ได้บวชเพื่ออัลลอฮ์เพราะว่าคนคนนั้นสตรีตั้งครรภ์สามารถจะไปถือศีลอดนอกรอมฎอนก็ได้ไม่บาปแต่อย่างใดนะครับนี่คือตัวบั่นทอนก่อนทำตัวบั่นทอนขณะทำก็มีมากมีหลายอย่างยกตัวอย่างเช่นคนที่ละหมาดแบบไกลจิกแบบที่ท่านอาจารย์อารีฟีนพูดถึงคนซึ่งที่ถือศีลอดแล้วไม่ควบคุมอวัยวะจากการพูดสิ่งผิดดูสิ่งผิดฟังสิ่งผิดสิ่งผิดขณะนั้นไม่ได้ทำให้เสียบวชละหมาดไกลจิกอาจจะไม่ถึงขั้นทำให้เสียละหมาดแต่มันทำลายผลบุญมันเป็นตัวบั่นทอนและตัวบั่นทอนหลังทำยกตัวอย่างชัดเจนที่สุดก็เช่นการคุยโอ้อวดว่าฉันเนี่ยบวชไม่ขาดฉันป่วยเป็นโรคกอโรคขอฉันก็ยังบวชเลยนะฉันน่ะไปรอมฎอนไปละหมาดที่มัสยิดตะเราะวีห์ทุกคืนไม่เคยขาดเลยนะครับคุยอวดให้คนอื่นรู้แบบนี้ก็บั่นทอนผลบุญกลายเป็นศูนย์เลยนะครับนั่นคือภาพรวมของการบั่นทอนท่านอาจารย์อารีฟีนได้กล่าวถึงว่าสิ่งที่จะมาบั่นทอนอามันแบบ
4แบบที่ท่านอิหม่ามกอซาลีกล่าวไว้เนี่ยสิ่งแรกก็คืออัดดุนยาวะมาฟีฮาดุนยาและสรรพสิ่งต่างๆในดุนยาอันนี้มีตัวอย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ผมเองได้มีโอกาสคุยกับท่านอาจารย์สมวินว่าจะคุยกันในจุดไหนดีท่านอาจารย์สมวินก็แนะนำว่าให้ผมพูดเรื่องเฟซก็ได้นะครับเมื่อวานนี้ให้รู้ว่าการหมกอยู่กับโทรศัพท์เนี่ยโดยทำให้ทิ้งอามันนั่นก็คือสิ่งบั่นทอนที่เกิดขึ้นจริงในยุคปัจจุบันนะครับภาพรวมของพลังแห่งดุนยานั้นเราต้องยอมรับว่าดุนยานั้นเป็นสิ่งที่มีพลังฉุดรั้งมนุษย์ให้หยุดอยู่กับมันหลงไหลมันและอาจจะถึงขั้นให้อยู่กับมันโดยไม่คิดถึงอาคิเราะห์เลยนี่คือพลังของดุนยาในภาพรวมและดุนยาในภาพรวมที่มนุษย์มักจะติดกับดักนั้นมันมีอะไรบ้างนะครับเรื่องนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในซูเราะห์อาลีอิมรอนอายะห์ที่14ว่าซุยนะลินนาสฮุบุชชะฮาวาติมินันนิซาอิวัลบานีนวัลกอนาตีรมุกันตอรติมินัซซะฮบิวัลฟิดดะฮ์วัลคอยลมุซาวะมะติวัลอันอามิวัลฮัรซาลิกะมะตาอุลฮายาติดดุนยาวัลลอฮุอินดะฮูฮุสนุลมาอาบมีความหมายว่าได้ถูกทำให้ดูงดงามแก่มนุษย์ซึ่งความลุ่มหลงอารมณ์ไฟต่ำอันเกิดจากสตรีเพศอันเกิดจากลูกหลานอันเกิดจากจำนวนมหึมาจากทองคำและเงินอันเกิดจากม้าชั้นดีอันเกิดจากปศุสัตว์อันเกิดจากเรือกสวนไร่นาสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันเป็นสิ่งอำนวยสุขชั่วคราวในชีวิตดุนยาเท่านั้นและอัลลอฮ์แล้วณพระองค์ทรงมีที่กลับคืนอันงดงามที่สุดนั่นก็คือสวรรค์องค์การนี้ได้กล่าวถึงภาพรวมของดุนยาที่จะมาหลอกล่อเราทุกคนได้สามรูปแบบด้วยกันหนึ่งก็คือเพศตรงข้ามสองก็คือลูกหลานสามก็คือทรัพย์สินสามสิ่งนี้เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกล่าวไว้เพื่อเป็นการเตือนสติพวกเราว่าอย่าลุ่มหลงจนกระทั่งเกินรักอัลลอฮฺและรอซูลของพระองค์เป็นอันขาดนะครับอย่าเด็ดขาดบางคนลุ่มหลงสตรีลุ่มหลงผู้ชายจนโง่หัวไม่ขึ้นนะจนกระทั่งยอมทิ้งสิ่งวาญิบที่ต้องทำหรือบางครั้งถึงขั้นยอมทำสิ่งฮารอมสิ่งชั่วนี่ครับเพราะไปลุ่มหลงมันนักวิชาการได้ฉายภาพดุนยาเปรียบเสมือนกับแก้วน้ำนะครับแก้วน้ำที่สวยงามนะครับหากว่ามีการยกแก้วเนี่ยนะครับมาให้เราสองใบใบหนึ่งสวยอีกใบหนึ่งเป็นแก้วกระดาษแบบนี้แน่นอนภาพลักษณ์ของแก้วที่สวยเนี่ยมันก็จะดึงดูดทำให้เราอยากจะเลือกจริงไหมครับความสวยของแก้วจนกระทั่งบางคนเนี่ยเลือกแก้วที่สวยทั้งที่รู้ว่าไอ้เครื่องดื่มในแก้วสวยนั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่เข้าท่าแต่ในแก้วกระดาษนั้นมีเครื่องดื่มที่ดีกว่าก็ยังเลือกที่จะหยิบแก้วสวยนี่คือการดึงดูดพลังของดุนยาเราต้องระมัดระวังนะครับอัลลอฮ์จึงเตือนเรามากมายในอัลกุรอานว่าขอให้เรานั้นสำนึกเสมอว่าดุนยานั้นคือความสุขจอมปลอมความสุขที่แฝงไปด้วยสิ่งลวงและเป็นสิ่งอำนวยสุขเพียงชั่วคราวเท่านั้นถ้าเราสำนึกได้อย่างนี้นะครับเราก็จะไม่ลุ่มหลงดุนยานะครับนั่นคือ
ภาพรวมของตัวดุนยาอีกจุดหนึ่งที่อยากจะนำเสนอตรงนี้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในยุคปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับดุนยานั่นก็คือการทิ้งประโยชน์ที่อัลลอฮ์ทรงให้มาอย่างไร้ค่ามีหะดีษบทที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามอัลบุคอรีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านกล่าวว่านิอ์มะตานีมักบูนุนฟีฮิมากะซีรุนมินันนาสอัสซิฮะตุวัลฟะรอกมี2นิอ์มะตความโปรดปรานที่มนุษย์จำนวนมากนั้นขาดทุนใน2สิ่งนั้นคำว่ามักบูนุนฟีฮิมาไอคอซิรอฟีฮิมาขาดทุนแล้วรู้สึกก็อธิบายต่อว่ามันหมายถึงมนุษย์จำนวนมากเนี่ยไม่ได้ใช้สองสิ่งนั้นไปในทางต่ออัตต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสองสิ่งนั้นคืออะไรหนึ่งตอนมีสุขภาพดีสองตอนมีเวลาว่างไม่ได้ใช้ตอนมีสุขภาพดีและมีเวลาว่างในการทำการสิ่งดีงามเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาไปเล่นเกมเอาไปเปิดเฟซในไปดูเรื่องที่ไร้ประโยชน์เอาไปนอนเล่นฟังเพลงดูดนตรีดูละครจนกระทั่งหลายครั้งที่ทำกิจดังกล่าวเนี่ยทิ้งละหมาดหรืออย่างน้อยก็ล่าช้าตัวละหมาดหรือละหมาดแบบชุยๆเป็นข้อเท็จจริงใช่ไหมครับที่ผมยกตัวอย่างเป็นข้อเท็จจริงใช่ไหมครับผมเชื่อว่าทุกท่านยอมรับนี่ไงท่านนบีจึงบอกว่าแกซีรุนมินันนาสคนจำนวนมากจะขาดทุนนิอามัตสองอย่างนั้นน่าจะใช้มันเพื่อต่ออตินและเพื่อการพักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องทุกท่านนะครับเรื่องการเล่นเฟซเนี่ยมันเป็นสิ่งซึ่งที่เราทุกคนเกือบจะ 100% เป็นสมาชิกของ Facebook เล่นจะน้อยจะมากแล้วแต่ก็เป็นคนที่เล่นเฟซหรือโลกโซเชียลมันคือบวกกับคูณคำว่าบวกหมายถึงมันจะเพิ่มนะครับในปริมาณ1เขาว่าคูณหมายถึงมันจะเพิ่มเป็นทวีคูณเพิ่มในปริมาณที่แทบจะไม่จำกัดผมยกตัวอย่างเช่นหากการพูดเสวนาวันนี้ของพวกเราทั้ง3คนเนี่ยไม่มีการถ่ายทอดคนที่ฟังก็คือคนที่อยู่ตรงนี้แต่พอมีการถ่ายทอดสดออกไปปั๊บเนี่ยมันก็มีการบวกมีการคูณมีคนดูเพิ่มมากกว่าคนที่นั่งฟังอยู่ตรงนี้จริงไหมครับดังนั้นการเกี่ยวข้องกับโลกโซเชียลไม่ใช่เฟซอย่างเดียวครับมี TikTok มี LINE มี IG มีเยอะแยะไปหมดเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับถ้ามันเป็นเรื่องเลวเนี่ยถ้าคนคนหนึ่งทำเลวด้วยกับการเล่าเรื่องไม่ดีของนายกอไก่ให้ขอไข่ฟังคนคนนั้นก็จะได้รับบาปที่ไปนินทานายกอไก่ให้กับคนหนึ่งคนแต่ถ้าหาเอาไปลงเฟซเป็นการนินทาและประจานกับผู้คนจำนวนมากเนี่ยทวีคูณครับในทางกลับกันถ้ามันเป็นเรื่องดีนะหากผมเนี่ยสอนหนังสือสอนอัลกุรอานหรือสอนการแปลกุรอานหะดีษแก่คนหนึ่งคนผมก็จะได้รับผลบุญในฐานะที่สอนหนังสือแก่คนหนึ่งคนแต่ถ้าเอาไปลงเฟซมันก็จะทวีคูณตามคนดูนี่คือบวกคูณดังนั้นเมื่อเราเห็นภาพตรงนี้นะครับขอให้เรานั้นใช้มัน
อย่างระมัดระวังใช้ในเรื่องที่ดีงามเท่านั้นอย่าไปใช้ในเรื่องผิดเป็นอันขาดนั่นคือภาพรวมของมักลูกนะครับอุปสรรคที่สองหรือตัวบั่นทอนที่สองขอโทษครับเมื่อกี้ดุนยาอุปสรรคที่สองก็คือมักลูกมักลูกก็หมายถึงผู้คนนะครับเมื่อกี้ท่านชาวมินได้อธิบายว่าไออันนาสก็คือคนนะครับคนเนี่ยนะครับก็ทำให้เรานั้นไม่ทำสิ่งดีได้นะครับส่วนมากหรือพื้นฐานของมันแล้วเนี่ยเกิดจากรักกับหลงครับรักหลงคืออันเดียวกันนะรักกับหลงบวกกันหรือรักหรือหลงและอีกจุดหนึ่งอันที่สองก็คือไม่ชอบหน้ามันโกรธสองอย่างรักหลงและโกรธถ้าหากว่าคนที่เรารักคนที่เราหลงเนี่ยเขาไม่ชอบเรื่องมาละหมาดซุเราะห์เราจะแต่งตัวออกจากบ้านมาละหมาดซุเราะห์และเราต้องผ่านคนคนเนี้ยและเขาจะรู้ว่าเขาจะต้องรู้ว่าเราเนี่ยจะไปละหมาดซุเราะห์เราจะใจเราจะรู้สึกยังไงครับเราก็ไม่มันไม่แล้วนะเพราะเรารักเขาไงเราหลงเขาไงนี่อุปสรรคไหมครับอุปสรรคแล้วหรือโกรธไม่ชอบหน้ามันแล้วคนคนนั้นอยู่สุราอ่ะแล้วเราจะมาสุราเนี่ยแต่ต้องไปเจอคนที่เราเกลียดอ่ะอุปสรรคไหมครับอุปสรรคแล้วนี่ง่ายๆเลยครับหรือสังคมโดยภาพรวมสังคมโดยภาพรวมอันนี้จะมีผลในมุมกว้างมากน่ากลัวกว่านะครับก็คือคนเนี่ยมักจะอิงกับสังคมเฮ้ยสังคมตรงนี้เขาชอบเรื่องนี้สังคมนี้เขาเกลียดเรื่องนี้นะเราก็เอาไอ้สิ่งที่สังคมชอบสังคมเกลียดเนี่ยมาเป็นตัวบรรทัดฐานในการตัดสินใจอะไรที่พวกเขาชอบเราก็จะทำอะไรที่พวกเขาไม่ชอบเราก็จะไม่ทำนี่ไงตัวบั่นทอนแล้วหากสังคมมันชอบสิ่งเลวอ่ะหากสังคมมันเกลียดสิ่งดีอ่ะเราจะตัดสินใจอย่างไรนะครับฉะนั้นวิธีแก้นะครับเราจะต้องอยู่ในทุกสังคมโดยสำนึกถึงอัลลอฮ์เป็นสำคัญเราต้องสำนึกถึงอัลลอฮ์เป็นสำคัญนี่คือจุดที่เราจะต้องยึดเสมอมิฉะนั้นหลุดนะครับหลุดเพราะเราไปหลงไปชอบคนคนหนึ่งหรือไปเกลียดคนคนหนึ่งหลุดเพราะเราไปอยู่ในสังคมที่ชอบเรื่องหนึ่งหรือเกลียดเรื่องหนึ่งเราจะหลุดได้นะครับสิ่งที่สามนะครับชัยฏอนที่เป็นอุปสรรคเป็นตัวบั่นทอนชัยฏอนเนี่ยนะครับเพียงแค่เราสำนึกว่ามันคือศัตรูเนี่ยแค่นี้เราก็จะรอดจากการล่อลวงของมันแล้วแต่นี่มนุษย์ชอบลืมอัลลอฮ์กำชับไว้ตั้งแต่มันแสดงตนเป็นศัตรูกับพระองค์ขณะที่มันนั้นฝ่าฝืนคำสั่งของพระองค์ให้ทำการอิบาดะห์หรือสักการะหรือสุญูดต่อนบีอาดัมตอนนั้นเนี่ยมันดื้อต่อคำสั่งนั้นและณวันนั้นอัลลอฮ์ก็ได้ประกาศเลยว่ามันคือศัตรูของมนุษย์บทบาทของมันตัวมันเองประกาศเลยมันจะล่อลวงมนุษย์ทั้งจากด้านหน้าด้านหลังด้านขวาด้านซ้ายด้านบนด้านล่างแสดงมันเอาทุกทางเพื่อที่จะให้มนุษย์นั้นๆคนนั้นไปอยู่กับมันในนรกนี่คือสิ่งที่เราจะต้องคิดอย่างนี้เสมอว่ามันคือศัตรูถ้าเราคิดได้เราก็จะไม่เชื่อมันตอนนี้ปัญหามันอยู่ที่ว่าแล้วเราจะรู้ได้อย่างไงว่าไอเนี่ยมันคือวิถีของชัยฏอนหรือไม่ใช่นะครับนักวิชาการเขาก็ได้รวบรวมลักษณะการกระซิบกระซาบของชัยฏอนให้เราเกิดความคิด
นะครับไว้หลายข้อด้วยกันผมจะนำมาสัก5ข้อนะครับ1เมื่อใดที่ใจเราเนี่ยตัดสินหรือคิดว่าจะไม่ทำอิบาดะห์1จำไว้เลยความคิดนั้นมาจากชัยฏอนเราจะได้ไม่เชื่อความคิดนั้นไงถ้าเมื่อใดใจเราอยากจะตัดสินว่าทิ้งอิบาดะห์อย่าไปทำอย่าไปเชื่อมันเพราะนั่นคือความคิดของใครครับชัยฏอน2ก็คือมันบอกให้เรานั้นละหมาดล่าๆหน่อยก็ได้ล่าช้าเรื่องละหมาดถ้าเราเกิดความคิดนี้ขึ้นมานั่นคือการกระซิบกระซาบของชัยฏอนอย่าไปเชื่อมัน3ก็คือหากเราตัดใจไปสู่อิบาดะห์แล้วมันจะกระซิบกระซาบให้เราทำอิบาดะห์นั้นแบบเร่งรีบอย่าไปเชื่อมันเราต้องทำอย่างประณีตนะครับ4มันจะกระซิบกระซาบให้เรานั้นทำอิบาดะห์นั้นเพื่ออื่นจากอัลเลาะห์เราก็อย่าไปเชื่อมันและสุดท้ายหากสามารถที่จะผ่านด่านทั้ง4นี้มาได้นะครับมันไม่หยุดนะครับเมื่อทำอิบาดะห์ได้ทำต้นเวลาได้นะครับทำอย่างประณีตได้ทำเพื่ออัลเลาะห์แล้วเมื่อเสร็จอิบาดะห์แล้วมันกระซิบอีกนะให้เราเกิดความลำพองว่ากูนี่แจ๋วสิ่งเหล่านี้เป็นตัวบั่นทอนอิบาดะห์ทั้งสิ้นอย่าไปเชื่อมันและสุดท้ายนะครับนับสูนับสูนั้นนักวิชาการได้วางไว้ว่ามันคือตัวอันตรายที่สุดและก็กระบวนการในการเยียวยาของมันนั้นยากที่สุดอัลลอฮ์ทรงกล่าวถึงนับสูว่าอินนันนับซาละอัมมารอตุมบิสุอยู่ในซูเราะห์ยูซุฟอายะที่53นะครับมีความหมายว่าแล้วกันนับสูนั้นมันมักครอบงำให้ทำชั่วเสมอมันเป็นอัมมารอบิสุมันจะครอบงำเจ้าตัวเนี่ยให้ทำชั่วเสมอเลยฉะนั้นนักวิชาการเมื่อรู้ว่านับสูมันอยู่ติดตัวอยู่ในตัวสิ่งที่จะเป็นตัวเยียวยาที่ดีที่สุดสำหรับเคสนับสูนี้ก็คือการสร้างตักวาเพราะมันจะไปกำราบนับสูได้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำชับถึงยาตัวนี้ตั้งแต่คนคนแรกท่านนบีอาดัมจนถึงวันกิยามะห์เลยโดยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูได้ทรงกล่าวในซูเราะห์อิซาว่าوَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ และเราอัลลอฮ์ได้กำชับแก่บรรดาผู้รับคัมภีร์ก่อนยุคพวกเจ้าและตัวพวกเจ้าด้วยว่าพวกท่านทั้งหลายจงมีตักวาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเรามีตักวาฝึกฝนให้หัวใจของเรานั้นเลือกทำสิ่งฟัรดูเลือกทิ้งสิ่งชั่วเมื่อเราทำได้อย่างนี้เรื่อยๆตักวาในหัวใจของเราก็จะพัฒนาและก็จะแข็งแกร่งและเมื่อมันแข็งแกร่งนะครับมันจะสามารถต่อสู้กับนับสูได้ก็ขอฝากทุกท่านไว้ในรอบแรกเพียงเท่านี้ก่อนนะครับนี่เห็นได้ชัดว่าความตั้งใจเจตนาของบรรดาผู้ฟังนะครับมุตะอัลลิมันผู้ศึกษาความรู้ยังอยู่กันครบแม้กระทั่งมีตัวบั่นทอนมาเก็บเก้าอี้ฉันก็ไม่ไปไหนนี่คือความชัดเจนจะให้เก็บเก้าอี้จะเสียงดังยังไงจะอะไรยังไงไม่สามารถจะมาบั่นทอนได้กับเจตนาวันนี้ตั้งใจมาฟังแล้วนี่คือสิ่งที่ชุมชนมุตตะกีนี่มาเลยไม่มีอะไรมาบั่นทอนได้สังเกตสิครับว่าคนส่วนใหญ่มนุษย์ส่วนใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งมุสลิมเราเนี่ยจะเกิดบั่นทอนเรื่องอามันเนี่ยส่วนใหญ่จะเรื่องของริสกีปัจจัยยังชีพคนเราเนี่ยมนุษย์จะกลัวอดนับซูมันก็กลัวอดฉะนั้นเนี่ยเราสังเกตไหมครับว่าริสกีนี่แหละจะเป็นตัวบ่งบอกทุกอย่างเลยในเรื่องของอิบาดะห์
คนทั้งที่นะในยุค ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่อัลลอฮ์ตะอาลาลงอายะห์กุรอานในเรื่องของละหมาดวันศุกร์มีกองคาราวานมามีการละเล่นต่างๆเนี่ยมาเนี่ยปุ๊บเนี่ยถามว่าบรรดาซอฮาบะห์อยู่ตรงไหนล่ะก็วิ่งไปหาปัจจัยยังชีพไปหาริสกีไปละเล่นไปเพลิดเพลินกับมันปล่อยให้นบียืนอ่านกุตบะห์อยู่เนี่ยเป็นสาเหตุหนึ่งว่าไอ้พวกเนี่ยทั้ง4ประการไม่ว่าจะเป็นชัยฏอนเป็นดุนยาเป็นไรเนี่ยมนุษย์เนี่ยในฐานะมนุษย์เนี่ยขาดปัจจัยยังชีพไม่ได้ทุกสังเกตไหมเวลาเราทำงานเราก็จะสนุกเพลิดเพลินกับมันบางทีเลยเวลาในสิ่งที่อัลลอฮฺตาลาชายบางทีเราถือศีลอดปุ๊บพอเราทำงานหน่อยสาวว่าจะกระหายเสือหิวเรานับสู่เรามันสู้ไม่ไหวแล้วก็ขาดบวชเนี่ยคือนับสู่ทั้งนั้นเลยที่อาจารย์ดุลลอบอกว่ากี้เนี่ยเอาตักวาเข้าไปคุมเนี่ยชายทำในสิ่งที่อัลลอฮ์ชายออกหาในสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามคุมบางทีเนี่ยเรื่องของริสกีเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครนะสังเกตดิเวลาคนก็จะบอกว่าถ้าไม่มีตังค์แล้วทำไงสมัยนี้ยุคนี้สมัยนี้นี่น้ำมันก็แพงอะไรก็แพงไปหมดยิ่งทำไม่ทำมาหากินนะถึงบอกว่าดุนยาก็ต้องเอาอาคิเราะห์ก็ต้องเอาแต่อย่าให้ตัวบั่นทอนที่กล่าวมาทั้ง4เนี่ยมันมาบั่นทอนอามัลอิบาดะห์ที่เราจะกลับไปหาอัลเลาะห์ตะอาลาในวันกิยามะห์เนี่ยมันไร้ค่าไร้ประโยชน์เนี่ยมันจะต้องมีทางออกมีทางแก้การหาริสกีของเราเราต้องแบ่งเวลานะอัลเลาะห์ตะอาลาใช้ให้เราละหมาดเนี่ยไม่ได้กระทบกับเวลาเลยนะเราสังเกตได้24ชั่วโมง24ชั่วโมงเท่ากันเนี่ยแต่ทำไมคนนี้เขาละหมาดได้ครบ5ฟัรดูแต่ทำไมบางคนละหมาดไม่ได้บางคนละหมาดไม่ได้แม้กระทั่งฟัรดูนึงยังไม่ได้เลยบางคนออกทำงานตั้งแต่เช้าตั้งแต่หัวค่ำทำไมซุบฮ์ไม่ได้นี่คือตัวบั่นทอนเท่านั้นเลยว่าทำไมอิบาดะห์ของเรามันไม่เข้มแข็งแล้วเวลาเนี่ยสังเกตสิเวลาเรามีลูกเรามีหลานลูกบอกว่าป๋ามะถอยมอเตอร์ไซค์ให้หน่อยจะขับไปมัสยิดจะขับไปเรียนไอเราเป็นพ่อเป็นแม่เราก็ห่วงลูกแม่กลัวมันไปกลัวไม่ถึงโรงเรียนเราก็ให้ริสกีตรงนั้นกับมันไปพอเราไปถอยปุ๊บ 3-4 วันอาทิตย์นึงมาแล้วโทรมาแล้วลูกไปเข้าเรียนนานโน่นนี่ถามวันนี่นี่คือบันทอนนั่นเลยเห็นไหมสังเกตดิยุคปัจจุบันเนี่ยบางคนจะตามใจลูกเอออยากให้ลูกสบายนะแต่บางทีปุ๊บสิ่งที่นะสังเกตดิเวลามาเด็กมาเรียนศาสนาเรียนกุรอานขนาดกุรอานเนี่ยเก็บกันปีละ300เลยยังจ่ายไม่ได้นะเห็นไหมปีละ300อาจารย์สังวินแล้วจะให้ลูกอ่านกุรอานได้บางทีโดนตีไกลไปบอกมะมะมันมาว่าครูที่โรงเรียนอีกมาตีลูกฉันทำไมอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยแล้วลูกเรามันก็ขาดอิบาดะห์แล้วพอขาดอิบาดะห์ปุ๊บตักวาจะเข้าไปคุมก็ไม่อยู่แล้วนี่มันจะต้องมีทางแก้เดี๋ยวอาจารย์สวินจะนำเสนอว่าเวลามันมีตัวบั่นทอนมาเนี่ยอามานอิบาดะห์ของเรามันทำไม่เต็มที่เนี่ยเราจะแก้ไขยังไงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยบรรดาท่านผู้มีเกียรติบรรดาพี่น้องเนี่ยต้องหาริสกีปัจจัยยังชีพกันอยู่แล้วเนี่ยเราจะทำอิบาดะห์ยังไงแก้ยังไงครับเชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวันนี้ฟังกันแบบเต็มอิ่มเลยนะเพราะว่ามันเป็นความรู้จริงๆเลยความรู้ที่นำมาเนี่ยคือมาจากบรรดานักวิชาการได้พูดเอาไว้ได้บอกเอาไว้แล้วเราก็พยายามที่จะถ่ายทอดออกมาเพื่อให้ท่านพี่น้องนั้นเกิดความเข้าใจมากที่สุดนะคนสมัยก่อนน่ะเขาเวลาเขาถ่ายทอดความรู้กันเขาไม่มีหรอกลายลักษณ์อักษรเป็นการรับความรู้แบบมุขปาฐะคือรับมาแบบปากต่อปากไอ้รุ่นพวกเรานี่อัลฮัมดุลิลลาห์นะไปเซิร์ชเน็ตได้เลยนะไปเข้าห้องสมุดค้นคว้าได้แต่คนสมัยก่อนเนี่ยเขาได้มาเนี่ยเขากว่าจะได้มาเขากว่าจะเรียนได้มามันยากมากเอาว่านับถอยหลังไปสักประมาณ20-30 ปีก่อนที่จะมีพวกอินเทอร์เน็ตพวกเนี้ยท่านมีรู้ไหมว่านักวิชาการเหล่านั้นเขาจะหาคำหนึ่งหรือมาสาระหนึ่งเวลามาตอบท่านพี่น้องเนี่ยเขาหายากมากนะ
เขาใช้เวลาดูนี่เป็นเดือนๆกว่าจะเจอมัสอะละเหล่านั้นซึ่งหนังสือเนี่ยบางที10เล่มชุดหนึ่งเนี่ย10เล่มเขากว่าจะหาได้แต่ละมัสอะละเนี่ยมันนานมากทุกวันมีเด็กรุ่นใหม่สบายเลยกดเข้าไปกดคำนี้เข้าไปใส่คำนี้เข้าไปโผล่ออกมาแต่คนสมัยก่อนแม้กระทั่งชื่อเมืองชื่อหนึ่งเนี่ยไม่รู้ว่าจะแปลว่าอะไรตัวเนี้ยต้องไปค้นในห้องสมุดต้องไปหาในตำรับตำรากว่าจะได้มาเดี๋ยวนี้โอ้โหทุกอย่างง่ายหมดในมือถือเพราะในมือถือเนี่ยมันเกิดประโยชน์ถ้าเรานำมาใช้ให้มันถูกทางบางคนหลายสิ่งหลายอย่างเอาบางสิ่งมาใช้ไม่ถูกทางนะในเมื่อนำมาใช้ไม่ถูกทางมันก็ยิ่งเกิดความเสียหายอย่างในยุคโควิดเนี่ยหลายคนบอกว่าแอลกอฮอล์เนี่ยเป็นแอลกอฮอล์ที่ผสมสุราอะไรต่างๆแต่ท่านพี่น้องรู้ไหมว่าการที่เรามาละหมาดด้วยแอลกอฮอล์เนี่ยมันก็อยู่ในข่ายต่อรู้ร่องสิ่งเหล่านี้นักวิชาการก็ตอบไว้พวกเราก็ต้องไปหากันนะกับคำถามเหล่านี้นะว่าผมก็เลยเห็นว่าไอ้ความรู้ที่เรายกกันมาเนี่ยมันเป็นความรู้ที่แบบเราต้องไปค้นคว้ามาต้องไปหามาไม่ได้เกิดจากความคิดของเราเองนะตอนนี้ท่านฟินได้ยิงมาว่าตัวแก้แก้ยังไงผมจะรีบหน่อยก็แล้วกันประการที่หนึ่งเลยนักวิชาการได้บอกไว้ว่าฟยะฮ์ตาจูอิลากัตอิฮาบิอัรบะติอุมูรการที่จะตัดหรือจะผ่านไอ้ตัวบันทอนตรงนี้ได้เนี่ย4ประการประการที่หนึ่งบอกว่าอัตตะจัรรุดอานิดดุนยาอย่าหลงดุนยาสละโลกไม่ได้สละทั้งหมดอย่าหลงกับมันนี่ประการที่หนึ่งเลยลิตัสตะกีมะละฮุลอิบาดะตุวะตักซุรเพื่อว่าอิบาดะของเขาเนี่ยมันจะได้คงเส้นคงวาก็เรียกเป็นอิสติกอมะเจนได้ว่าคำหลายคำที่ผู้รู้ใช้อิสติกอมะทำอะไรให้มันเป็นอิสติกอมะให้มันคงเส้นคงวาถ้าเป็นภูเขาเนี่ยคำว่าอิสติกอมะเนี่ยลมมาโดนหรือสายน้ำมาก็นิ่งเนี่ยอิสติกอมะต้องทำให้ได้เมื่อเราสละดุนยาหรือเราไม่หลงดุนยาเนี่ยอิบาดะห์ของเรามันจะคงเส้นคงวาเชื่อผมเถอะแต่ถ้าเราสละดุนยาไม่ได้หรือเราอยู่ติดกับมันหลงกับมันคืออิบาดะห์เราจะแบบอย่างเงี้ยมันจะโอนเอ็นไปตามกระแสตามอารมณ์เหมือนที่ในยุคนั้นนบีบอกว่าเคยรู้ไหมคนที่เอาอารมณ์มาเป็นพระเจ้าวันนี้ไม่พอใจเมียพูดไม่ดีฉันไม่ละหมาดวันนี้ขายของไม่ดีเลยฉันไม่ละหมาดนี่ก็เรียกเอาอารมณ์มาเป็นพระเจ้าวันนี้ขับรถไม่ได้อะไรเลยฉันไม่ละหมาดยังไม่ละหมาดดีกว่าเครียดกับเรื่องพวกนี้นี่ก็เรียกเอาอารมณ์มาเป็นพระเจ้าเพราะว่าหัวใจของเขายังยึดติดอยู่กับดุนยาเป็นสรณะอยู่เป็นที่พึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวของเขาเขาไม่หลุดจากมันเมื่อไม่หลุดจากมันเนี่ยภาษาพุทธเขาบอกมันก็ไม่มีวันพ้นทุกข์การเอาเข้ามาใช้ไม่ในบาปเนี่ยคือผู้ใดเห็นว่าเข้าใจง่ายๆเพราะเราฟังศัพท์เหล่านี้กันเยอะนะครับฟะอินนัรกบะตะฟิดดุนยาตัชกอลูเพราะว่าการที่ไปหลงไปรักดุนยาเนี่ยมันก็จะทำให้เราหรือเบาเนี่ยห่างไกลจากอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยสิ่งที่มันอยู่ต่อหน้าเราเนี่ยเราต้องหยุดมันไว้ก่อนเพื่ออิบาดะห์แต่ก็เข้าใจแหละนะบางทีมันก็ทำยากอีหม่านคนเรามันก็ต่างกันไปคนที่มีอีหม่านแข็งคนที่มีตักวาแข็งว่าถึงเวลาเขาก็ทำเลยแต่คนที่บางทีอาจจะไม่แข็งเท่ากับคนคนนั้นมันก็มีบ้างที่จะพลาดพลั้งแต่ก็ยังให้มันล่าจนกระทั่งแบบเสียหายก็แล้วกันในบทฟิกเขาบอกว่าเวลาเราล่าละหมาดจำเป็นต้องเนียดด้วยนะเพราะถ้าเราตายตอนนั้นเนี่ยติดตัวเวลาละหมาดเป็นวูญูบนมุวัสยะเป็นอิบาดะห์เป็นวาญิบที่มันผ่อนกว้างเช่นมันเข้าเที่ยง20มันก็จะไปหมดประมาณหมดซุรี
ประมาณ3โมงครึ่งหรือ3โมงอะไรก็แล้วแต่นักวิชาการบอกว่าเราจำเป็นต้องเนียดนะว่าเราจะทำพอถ้าหากว่าเวลามันหลุดออกไปเมื่อใดก็ตามเราตายตอนนั้นติดตัวทันทีเลยละหมาดเนี่ยเรารู้กันบ้างไหมว่าเวลาเราละละหมาดเราเคยเนียดไว้หรือเปล่าว่าฉันจะละหมาดตอนบ่ายสองหรือเดี๋ยวฉันจะละหมาดบางทีเราก็ทำงานจนกระทั่งเวลาออกไปก็มีสุดท้ายแล้วก็บอกลืมงานของอัลลอฮ์ต้องมาก่อนท่านพี่น้องครับนะต้องมาก่อนเลยประการที่สองอัตตะฟัรรุดุอานิลคอลกีจะต้องสละคนให้ได้ต้องสละให้ได้คือสังคมเนี่ยเราอาจจะทิ้งไม่ได้ทั้งหมดหรอกแต่เราอาจจะสละสังคมบางสังคมที่เราเข้าไปแล้วเราอาจจะคอยตามเขาหรือเราอาจจะปรามเขาไม่ได้หรือเราอาจจะไปอยู่ในความเสียหายกับเขาด้วยเราก็ต้องตัดทิ้งตรงนั้นก็คือต้องพยายามเหตุผลก็คือลิตัสละมาวอิบาดะตะฮูอานิริยะวัตตะซีนเพื่อว่าอิบาดะของเขาจะได้บริสุทธิ์กับเขาจริงๆไม่มีความโอ้อวดเข้ามาปะปนไม่มีการตกแต่งอิบาดะจนเกินขอบเขตบางทีเราตกแต่งอิบาดะเกินไปนะบางครั้งการที่เราตกแต่งอิบาดะเกินไปมันกลายเป็นความเสียหายเลยบางคนเนี่ยตะละกงเนี่ยราคา300ก็ละหมาดไม่ได้ต้องราคา 3,000 มันใช่ไหมอ่ะมันใช่ไหมอ่ะต้องการที่จะตกแต่งอิบาดะเพื่อเกิดความสวยงามสุดท้ายแล้วมันไม่เป็นอิบาดะมันเป็นบิดอะห์เพราะไอ้ความที่เราต้องการจะทำให้มันดีจนกระทั่งมันเกินขอบเขตอะไรที่มันเกินขอบเขตของมันน่ะเสียหายจำไว้เถอะอะไรก็ตามท่านพี่น้องถือศีลอดมากเหลือเกินไม่หยุดในตลอดไปบาปไม่ได้ไม่ใช่ซุนนะห์ไม่ใช่ซุนนะห์นบีดาวูดน่ะปีนึงเขาบวชครึ่งปีเขาบวชวันเว้นวันบวชวันเว้นวันไม่ใช่บวชตลอดทั้งปีไม่บาปได้ไงคุณไปบวชทั้งปีคุณไปบวชเดือนไปบวชวันอีดอย่างเงี้ยก็โดนแหละอีดสองอีดเนี่ยวันตะเสกอีกสามวันเนี่ยโดนแหละเพราะนั้นมันมีห้าวันเลยท่านพี่น้องรับรู้ไว้เลยที่มันฮารอมการถือศีลอดอีดุลฟิตร์อีดุลอัฎฮาแล้วก็วันตะเสกสามวันและไอการถือศีลอดตลอดทั้งเดือนทั้งปีเลยเนี่ยเรามองดีไหมล่ะถ้ามองสายตาเราน่าจะดีนะก็คนบวชเนี่ยมันจะไม่ดีได้ยังไงล่ะแต่บางทีเราทำเกินขอบเขตที่ศาสนาเขาวางไว้มันก็เกิดความเสียหายและบางทีเราน่ะตกแต่งอิบาดะห์เกินไปแต่งจนบางทีเอานู่นเอานี่เอาเติมนู่นบางทีมันเกิดความเสียหายได้จึงต้องระวังไงบางทีมันอยากจะทำไม่ดีนั่นแหละแต่มันกลายเป็นเลยเถิดมันก็เกิดความเสียหายละหมาดก็จะต้องสยาดะห์ที่มีลายเยอะๆโอ้โหราคาแพงๆท่านไม่รู้หรอว่าไอ้สยาดะห์ที่มันมีลายเยอะๆหรือมันมีต้นอิมบาลามมีทะเลทรายเราเห็นเนี่ยบางทีมันทำให้กุชัวของเราหลุดไปนะยืนละหมาดก็โอ้โหเรานี่อยู่ในทะเลทรายนะต้นบาลามขึ้นอย่างนั้นเลยนะโอ้โหมองไปนี่ลายค่อยเลยมันสร้างความขุ่นชั่วของเราเนี่ยหายไปจากเราได้นะก็ต้องบอกว่าบางทีมัสยิดเนี่ยเวลากำบงกำแมงมัสยิดเนี่ยไม่ต้องให้ลายพ่อยนะครับไอ้คนยืนละหมาดก็มองลายมองโอ้ยนี่ไฟระยะราคาเป็นแสนเลยเนี่ยมันหลุดได้ความขุ่นชั่วน่ะนะใครบอกไม่หลุดอ่ะใช่สำหรับบุคคลแต่คนบางคนไปเจออย่างนี้ใจมันก็นึกหรือไม่ครับอิหม่ามอ่านเพลินมองนึกโน่นนึกนี่มันหลุดได้ไงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปลีกตัวสังคมมนุษย์ที่เราดูแล้วเราเข้าไปแล้วเนี่ยมันเสียหายอย่าเข้าไปยุ่งนะครับเพราะว่ามีแต่เจ็บตัวแล้วก็ดีไม่ดีก็จะหลุดได้ประการที่สามเราจะทำยังไงกับชัยฏอนอัลมุฮารอบะตุมะอัชชัยฏอน
เราต้องต่อสู้กับชัยฏอนนี่ได้นะครับมันจะมารูปไหนรูปไหนก็ตามเรามีวิธีการที่อาจารย์อับดุลลอฮ์บอกไปนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งเลยเมื่อใจเราคิดแบบนี้กับที่เราเรียนมาเนี่ยมันค้านกันนั่นแสดงว่ามันเป็นความคิดที่ไม่ดีเราก็ต้องต่อสู้กับมันด้วยกับความรู้ที่เรามีไม่ใช่ต่อสู้โดยไม่มีความรู้นะคนเราเนี่ยรบกับใครก็ตามถ้าไม่มีมาเราไม่รู้จักเขาอะรบร้อยครั้งก็แพ้เพราะเราไม่รู้จักเขาและถามว่าคนจะรู้จักชัยฏอนน่ะมันก็ต้องเรียนมันก็ต้องฟังว่าชัยฏอนมันจะมาอย่างไรมันมารูปยังไงมันมาสวยงามหรืออะไรอย่างไรต้องรู้แต่ถ้าเราไม่ได้เรียนรู้ชัยฏอนมันเลยแล้วก็สู้มันไม่ได้หรอกดังคนเรียนไงเขาจึงมีอาวุธไงไอ้ตักวาที่เรามีอยู่อีมานที่เรามีอยู่ความรู้ที่เรามีอยู่มันคืออาวุธแต่เราไม่รู้ไงว่ามันคืออาวุธแต่พอมาฟังเนี่ยเออจริงไหมเราผ่านจุดนั้นได้เราผ่านจุดนี้ได้นอนสุบโบไม่อยากจะตื่นเราลุกขึ้นเพราะอะไรเราเรียนรู้มาจากอาจารย์อาฟินบอกทิ้งละหมาดสุบโบบาปนะดิสกีไม่เข้าบ้านนะตื่นมาตอนเช้าเปิดประตูรับดิสกีมาลาอิกะเอาดิสกีมาวางไว้ข้างหน้าเราเรียนรู้มาลุกเลยนี่ไงเรามีอาวุธที่จะต่อสู้กับมันเนี่ยแต่ถ้าเราไม่มีอาวุธเลยเราสู้ไม่ได้หรอกเราสู้ไม่ได้เพราะว่าชัยฏอนเล่ห์เหลี่ยมมันมหาศาลนะเล่ห์เหลี่ยมมันมหาศาลดังนั้นความรู้ที่เรามีตักวาที่เรามีอีมานที่เรามีเนี่ยแหละเราพร้อมรบกับชัยฏอนเราพร้อมรบกับชัยฏอนแต่ถ้าท่านไม่มีอาวุธเลยมีมือเปล่าท่านจะสู้อะไรกับมันได้นะมันยังกล้าฝ่าฝืนอัลลอฮ์เลยนะทั้งที่อัลลอฮ์สร้างมันขึ้นมานะมันบอกอัลลอฮ์ฉันน่ะรู้ตัวอยู่แล้วว่าฉันน่ะลงนรกแต่ประวิงเวลาฉันได้ไหมล่ะมันกล้าท้าอัลลอฮ์เห็นไหมมันเก่งไหมอัลลอฮ์ฉันรู้ว่าฉันตกนรกแน่นอนพระองค์เนี่ยยืดเวลาฉันไหมล่ะเดี๋ยวจะได้รู้ว่าลูกหลานอาดัมมีใครลงกับฉันบ้างอัลลอฮ์บอกงั้นมึงกูให้เวลามึงนี่ไงถามว่าถ้ามันไม่แน่จริงเนี่ยอาดัมไม่ออกมาจากสวรรค์หรอกนบีอาดัมมาอยู่ในสวรรค์ดีๆไม่ใช่หรออยู่ในสวรรค์สบายสบายอัลลอฮฺตาลาเห็นนบีอาดัมเหงาก็ส่งความง่วงนอนให้นบีอาดัมแล้วก็สะดึงซี่โครงที่งอนที่สุดของนบีอาดัมมาสร้างพระนางฮาวะคนนิ่งแม่คนนิ่งสำหรับอัลลอฮฺเท่านั้นเลยนะเราจะเป็นคนนิ่งเองไม่ได้นักวิชาการมันไม่ได้นะพอนบีอาดัมตื่นขึ้นมาปุ๊บนบีอาดัมบอกว่าดามีวะอัซมีวะซาวญะตีนี่คือเลือดของฉันนี่คือกระดูกของฉันและนี่คือภรรยาของฉันนบีอาดัมกับภรรยาอยู่ในสวรรค์นี่สุดท้ายแล้วเนี่ยยังแพ้อิบลีสเลยอ่ะแล้วพวกเราเนี่ยถามว่าเราถึงนบีอาดัมไหมนบีอาดัมถูกอิบลิสหลอกอิบลิสเข้าไปในปากงูอาดัมอานานาซิฮุลลักวัลลอฮิอานานาซิฮุลลักขอสาบานต่ออัลลอฮ์ฉันเป็นผู้แนะนำท่านเอาไหมจะชี้แนะให้ท่านถึงต้นไม้ที่กินแล้วคงกระพันเป็นไงชะยะรอตุลคุลนบีอาดัมหลงเชื่อไงเจอชัยฏอนหลอกเข้าไปวัลลอฮิอานานาซิฮุลลักเสร็จเลยแล้วเราเนี่ยมนุษย์ซึ่งบางคนก็ไม่ได้เรียนบางคนก็เรียนน้อยแล้วก็เวลาเจอมายากลของชัยฏอนเนี่ยมันจบได้เลยนะมันจบได้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะต่อสู้กับมุฮารอบะห์มะอัชชัยฏอนเราต้องมีความรู้นะ
ลิอันนะฮูอะดูวันมุดิลลอนมุบีนเพราะว่าชัยฏอนเนี่ยเป็นศัตรูที่ประจักษ์ชัดเลยและก็พร้อมที่จะทำให้เราหลงทางวะมัจบูลอนอะลาอะดาวะติฮีเพราะว่ามันเนี่ยถูกสร้างมาเลยโดยธรรมชาติมันให้เป็นศัตรูกับมนุษย์มันถูกสร้างมาเลยตั้งแต่แรกอะซัลลีเลยนะครับประการที่สี่นับสูทำยังไงอัลกอฮรูลินนับสี่ก็คือต้องข่มมันให้ได้นั่นแหละด้วยวิชาความรู้ที่เรามีด้วยตักกวาด้วยอีมานที่เรามีต้องข่มมันให้ได้ต้องใส่บังเหียนมันให้ได้เมื่อใดก็ตามที่เราไม่สามารถสวมบังเหียนให้มันเราไม่สามารถกุมมันได้อย่างแน่นอนนี่คือเรื่องจริงเพราะว่านับซูเนี่ยมันทำให้คนเสียหายในยุคก่อนๆมามากต่อมากเห็นทรัพย์ตาโตเห็นตำแหน่งตาโตฟิลูนมันถึงไม่รู้จักพอไงความที่นับซูมันอยากได้ถามว่าฟิลูนมีทรัพย์เยอะอย่างเยอะแล้วบารมีน่ะเยอะแล้วอำนาจละเยอะแล้วแต่ไม่พอเพราะว่านับซูมันอยากจะได้อีกฟิรูนเวลาขอดุอาตอนไหนก็ตามอัลลอฮฺตะอาลาให้มันเป็นคนดีคนหนึ่งนะแต่ด้วยความที่มันอยากจะใหญ่นับซูมันอยากจะใหญ่มันอยากจะเหนืออัลลอฮฺมันก็ไม่พอกอรูนพอไหมถามว่าไอ้กอรูนเนี่ยกอรูนเนี่ยมีกุญแจพระคลังมันเท่าไหร่ทหารแบกกี่คนกุญแจพักคันของมันเนี่ยเท่าไหร่ซับมากมายเท่าไหร่มันยังไม่พอเลยนี่นับซูเนี่ยมันอยากจะได้อีกมันอยากจะมีอีกมันอยากจะมีอำนาจอีกสุดท้ายเป็นไงอัลลอฮฺตะอาลาอัตรนีสูบทุกวันนี้ก็สูบอยู่จนไปถึงวันกิยามะนี่เพราะนับซูถ้าเราคุมมันไม่อยู่เนี่ยมันดึงเราไปแน่นอนและสิ่งที่นับซูพาไปอย่างเดียวไม่ต้องมองอะไรเลยก็คือความเสียหายความพินาศนับซูบอกอย่าบริจาคเลยนับซูบอกอย่าบริจาคเลยนับซูบอกเล่นไปเถอะโทรศัพท์เนี่ยเปิด TikTok เข้าไปดูเข้าไปนะลงเฟซเข้าไปเรื่องเสียหายสนุกปากอะไรเงี้ยมันพยายามยุยงแต่ถ้าเรารู้คนมันเรามีอาวุธไงโอ้ยเรียนมาแล้วกับอาจารย์อับดุลลอฮ์นูรักถ้ามาอย่างนี้นะแน่นอนเลยชัยฏอนนะถ้าแต่งตัวมาปากแดงนี้นี่ชัยฏอนแน่นอนดีนะวันนี้ตัวอ้าไม่ปากแดงเห็นไหมวันนี้อาจารย์ล้อบอกเลยนะตัวอ้าไปเจอคนใส่สูตรหล่อๆระวังให้ดีนะอาจจะชัยฏอนก็ได้จำแรงร่างมันและบางครั้งก็ระวังไอ้ดีมาลัยกะอาจจะจำแรงร่างมาก็ได้นะบางทีให้เรารวยนะให้เรามีให้มาลัยกะมาทดสอบเราก็มีเหมือนกันนะก็ต้องข่มให้ได้นะครับนับซูด้วยตักวาด้วยอีมานด้วยความรู้ที่เรามีเพราะอะไรลิอันนะฮูอัดรุลอาดายเพราะว่านับซูเป็นศัตรูตัวชะกาญเลยอันตรายที่สุดวะบะลาอูฮาอัสอับอัสอบุลบาลาและก็การทดสอบจากชัยฏอนนับซูลการที่อัลลอฮฺตะอาลานับซูลมาทดสอบเราเนี่ยนะถือว่าเป็นบาลอเป็นการทดสอบที่รุนแรงที่สุดและก็ยากที่สุดเลยในการที่จะเยียวยารักษามันแต่ถ้าเราต้องการชัยชนะเราต้องไปมันให้ไปมีครั้งหนึ่งไล่ฟังนิดหนึ่งก่อนจบนบีไปทำสงครามบาดัดบรรดาสาทำสงครามบาดัดชนะมาบรรดาซอฮาบะห์บอกไม่มีสงครามอะไรที่ใหญ่ไปกว่าสงครามบะดัรกุบรออีกแล้วยารอซูลุลลอฮ์เราชนะในสงครามบะดัรกุบรอในขณะที่ทําสงครามบะดัรกุบรอเป็นเดือนรอมฎอนบรรดาทหารมุสลิมถือศีลอดชนะด้วยอีมานทหารมุสลิมน้อยกว่าทหารมุชริกิกมุชริกถึง3เท่าเป็นเดือนรอมฎอนแต่ทหารมุสลิมสามารถชนะพวกมุชริกะด้วยอีมานด้วยตักวาความยำเกรงอัลลอฮ์ด้วยอีมานต่ออัลลอฮ์ทั้งที่ถือศีลอดบรรดาซอฮาบะห์ยารอซูลุลลอฮ์ไม่มีการทำสงครามใดๆอีกแล้วที่มันยิ่งใหญ่ไปกว่าสงครามบะดัรกุบรอ
นบีบอกยังไม่ใช่การญิฮาดการต่อสู้การทำสงครามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่น่ากลัวที่สุดนั่นก็คือการทำสงครามญิฮาดกับอารมณ์นับสู่ตัวเองเพราะนั้นท่านพี่น้องครับความรู้ในวันนี้ท่านพี่น้องนำไปแล้วก็ไปปรับใช้กับตัวเรานะอินชาอัลลอฮ์ความรู้เหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างอเนกอนันต์และท่านพี่น้องจะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของท่านพี่น้องกับโลกในสังคมที่มันกำลังพัฒนาไปอยู่ตลอดเวลาและท่านพี่น้องจะรู้ว่าอิสลามคือเขาเรียกว่าเป็นศาสนาที่ไม่ใช่แค่สมัยใหม่นะแต่เป็นศาสนาที่ล้ำสมัยอัลอิสลามยะลูวะลายะลาอะลัยอิสลามเป็นศาสนาที่นำสมัยล้ำสมัยไม่ใช่ทันสมัยล้ำสมัยฝากท่านพี่น้องไว้ครับวันนี้วะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเดี๋ยวช่วงท้ายตรงนี้นะครับก็ขอใช้เวลาประมาณ 5-7 นาทีเท่านั้นนะครับอินชาอัลลอฮ์อยากจะสรุปเรื่องราวที่พวกเราทั้ง3คนนะครับได้มาเสวนาร่วมกันตรงนี้ว่าอยากจะนำทุกท่านเนี่ยนะครับย้อนกลับไปสำนึกถึงตอนที่เราเกิดแล้วก็คิดล่วงหน้าไปถึงวันที่เราตายเราก็จะพบว่าสภาวะการเกิดและตายเนี่ยมันเป็นสัจธรรมกีของเราวันนี้น่าจะไม่อยู่แล้วผ่านมา100ปีพ่อของหยางเราเนี่ยไม่มีใครพูดถึงเลยวันเนี้ยนะครับพ่อของหยางนะครับไม่มีใครพูดถึงเลยฉะนั้นเราเองก็เช่นเดียวกันเนี่ยเราตอนเนี้ยอีก100ปีข้างหน้าไม่มีใครพูดถึงเราแล้วครับเราทุกคนตอนเนี้ยอีก100ปีข้างหน้าไม่มีใครพูดถึงเราแล้วที่เป็นเหลนเป็นหลนเป็นลูกของหลนเป็นหลานของหลนเนี่ยเขาก็ไม่พูดถึงเราแล้วครับเราต้องตายขณะที่มีชีวิตเมื่อทำสิ่งชั่วอัลลอฮ์ก็กริ้ววันกิยามะห์ถูกนำไปนรกเราเป็นบ่าวที่ดีอัลลอฮ์ทรงพึงพอพระทัยทรงรักทรงเมตตาเราก็ได้ไปสวรรค์ฉะนั้นจุดสำคัญก็คือวันเกิดจนถึงวันตายของเราทุกคนเราจะต้องเป็นบ่าวที่ไม่ทำสิ่งชั่วให้ได้และพยายามควบคุมไม่ทิ้งสิ่งวาญิบให้ได้และแน่นอนการที่จะทำสองข้อนี้ได้เนี่ยไม่ใช่เครื่องง่ายนะครับเพราะมันมีตัวบั่นทอนมากมายเต็มไปหมดนั่นคือข้อเท็จจริงที่มนุษย์ทุกคนต้องเผชิญท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านจึงบอกว่าคุฟฟะตินญันนะตุบิลมะกาเรียวะคุฟฟะตินนารุบิชะฮาวาตรอวาฮุลบุคอรีวะมุสลิมหะดีษบทนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮินั้นท่านกล่าวไว้ว่าสวรรค์นั้นถูกปิดล้อมปกปิดห้อมล้อมไว้ทุกทางด้วยกับสิ่งที่ฝืนใจและนรกนั้นถูกห้อมล้อมด้วยกับการตามใจตามอารมณ์นักวิชาการได้กล่าวถึงหะดีษบทนี้ว่าคำว่าปิดล้อมนั้นหรือห้อมล้อมนั้นหมายความว่าใครก็แล้วแต่ได้สามารถทะลุสิ่งปิดล้อมนั้นได้เขาก็จะไปถึงเป้าหมายนั้นดังนั้นบุคคลใดทำสิ่งฝืนใจใจขี้เกียจไม่อยากละหมาดแต่ก็ฝืนใจต้องละหมาด
ใจเนี่ยไม่อยากจะจ่ายซะการมันเสียดายแต่ก็ฝืนใจต้องทำเพราะอัลลอฮ์สั่งใครก็แล้วแต่ที่ทำสิ่งนี้ได้เขาก็จะไปถึงสิ่งที่สิ่งฝืนใจมันปกปิดไว้นั่นก็คือสวรรค์แต่ถ้าใครก็ตามที่ทำตามชะฮาวาตอารมณ์ไฟตามเสมอเขาก็จะไปถึงสิ่งที่ชะฮาวาตมันห้อมล้อไว้นั่นก็คืออันนารนรกนี่คือสิ่งที่เราต้องทำและเป็นหลักในการดำเนินชีวิตที่ประสบความสำเร็จของทุกคนท้ายตรงนี้ผมขอฝากดูอาสามบทให้กับทุกท่านอัลฮัมดุลิลละห์ส่วนตัวผมเองใช้ประจำเป็นดูอาที่มีผลในเรื่องของการทำให้คนอ่านเป็นประจำนั้นมีความมั่นคงในความเป็นมุสลิมที่ดีดุอาบทที่หนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านแนะนำให้อ่านตอนเช้าและเย็น3ครั้งนะครับเช้า3เย็น3นั่นก็คือรอดีตุบิลลาฮิร็อบบันวะบิลอิสลามดีนันวะบิมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบียันวะรอซูลามีความหมายว่าข้าพเจ้ามีความพึงพอใจยิ่งที่มีอัลลอฮ์เป็นพระเจ้ามีอิสลามเป็นศาสนามีมุฮัมมัดเป็นนบีและรอซูลเช้า3เย็น3นะครับและอีก2ดุอาเป็นสองดุอาที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแนะนำให้อ่านทุกครั้งหลังละหมาดเสร็จทุกครั้งหลังละหมาดเสร็จนะครับใครอ่านสองดุอานี้เป็นประจำบุคคลนั้นจะมีความมั่นคงในความเป็นมุสลิมและจะยืนหยัดบนการเป็นมุสลิมที่ดีนั่นก็คืออัลลอฮุมมะอาอินนีอะลาซิกริกะวะชุกริกะวะฮุสนิอิบาดะติกซึ่งมีความหมายว่าโออัลลอฮ์โปรดทรงช่วยให้ฉันนี้มั่นคงบนการรำลึกถึงพระองค์ท่านบนการกตัญญูต่อพระองค์ท่านและบนการเป็นบ่าวที่ดีสักการะพระองค์ด้วยดีด้วยเถิดและอีกต้นหนึ่งต้นสุดท้ายนะครับนั่นก็คืออัลลอฮุมมะยามุกัลลิบัลกุลูบีซับบิตกัลบีอาลาดีนิกโออัลลอฮ์ผู้ทรงพลิกผันหัวใจตัวทุกดวงหรือหัวใจดวงต่างๆโปรดทรงให้หัวใจของฉันมั่นคงอยู่บนศาสนาของพระองค์ด้วยเถิดนะครับท้ายนี้ขอทบทวน3ดุอาอีกครั้งนะครับรอดีตุบิลลาฮิร็อบบันวะบิลอิสลามดีนันวะบิมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบียันวะรอซูลาต้นที่2หลังละหมาดนะครับอัลลอฮุมมะอาอินนีอะลาซิกริกะวะชุกริกะวะฮุสนิอิบาดะติกต้นที่3หลังละหมาดเช่นเดียวกันอัลลอฮุมมะยามุกัลลิบัลกุลูบิซับบิตกัลบีอะลาดีนิอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ก็เดี๋ยวจดไม่ทันนะครับก็ไปดูย้อนหลังดูย้อนหลังนะครับดุอาของอาจารย์อับดุลลอฮ์นะครับที่ทำให้เรามีหลักอิสติกอมะห์คงเส้นคงวาในการทำอามานอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาเราท้ายที่สุดเนี่ยเราต้องจากโลกนี้ด้วยกันทุกคนนะครับแต่เราก็อยากจะให้อามานของเรานั้นอัลเลาะห์ตอบรับดุอาของเราอัลเลาะห์ตอบรับนะครับเราก็จะมุ่งแสวงหาฉะนั้นตัวบั่นทอนใดๆก็แล้วแต่ที่นำเสนอไปแล้วก็ทางแก้เป็นอวาริดตัวที่จะมาแก้ให้ตัวบั่นทอนนั้นมันหมดสลายไปนั้นเราก็ได้รับฟังได้เรียนรู้นะครับเป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นเกิดทำอิบาดะห์อย่างอร่อย
คนเวลาทำอิบาดะอร่อยในใจมันจะมุ่งอยู่กับอัลลอฮ์ตะอาลาในหนังสือศอลาตุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ชะรอถึงการละหมาดของท่านนบีเอาไว้เนี่ยก็บอกเวลาทำอิบาดะอะไรกันแล้วแต่เนี่ยให้ใจเราตาเราเนี่ยจิกอยู่กับสิ่งนั้นเวลาเราละหมาดเนี่ยเราจะสอนเด็กเราจะสอนกันต่อๆกันมาว่าเวลาละหมาดให้ตามองที่สุญูดหรือตาจิกไปที่สุญูดเนี่ยใจเราเนี่ยใจตัวเดียวเลยตอนนี้ถ้าใจเรามันไม่เขวนะมันไม่คอยตามกับอารมณ์นับสูหรืออะไรกันแล้วแต่ที่ซาตานมารร้ายที่คอยยุยงวิสวัตเราในสุรอันนาสอยู่วัดวิสุฟีสุดูรินาสซาตานมารร้ายมนุษย์เนี่ยมันจะคอยกระซิบกระซาบบอกเราให้เราออกห่างสังเกตดีเวลาเราจะทำอะไรกันแล้วแต่มันจะมีตัวกระซิบนี่ตัวอันตรายทั้งนั้นเห็นไหมตัวบันทอนเฮ้ยมึงจะละหมาดทำไมสังเกตไหมเวลาลุงหลานเราดีเปิดโทรทัศน์ทิ้งไว้เปิดมือถือทิ้งไว้ไอ้พวกนี้ละกระซิบให้รีบรีบเวลาทำอะไรรีบรีบเนี่ยสมาธิมันก็หมดมันก็ไม่จะไปคงเส้นคงวาแล้วนี่ในเรื่องของศาสนานะฉะนั้นตัวบันทอนเนี่ยมันเกิดขึ้นได้หมดไอ้สี่รูปแบบสี่อย่างที่นำเสนอกันไปเนี่ยเรามีทางแก้อยู่แล้วว่าเราต้องมีเรื่องอิสติกอมาทำให้มันคงเส้นคงวาอิบาดาอะไรก็แล้วแต่นะทำให้มันทำทีละน้อยอย่าเกินขอบเขตอย่างที่อาจารย์สมวินว่าอัลลอฮ์ตาลาบอกว่าอิตตะกุลลอฮ์มัสตะตอตุมตักวาอัลลอฮ์เท่าที่สามารถเราวันนี้ทำได้แค่นี้ก็อัลฮัมดุลิลลาห์เราจะไปฝืนบางทีฝืนนี่มันแย่ใช่ไหมบางทีเรายืนละหมาดได้แต่เรารู้กลัวเราสุญูดเราทำไม่ได้เนี่ยเราก็นั่งไปเอาที่เราสามารถจะทำได้ที่ศาสนาบังคับเท่านั้นนะอิบาดะห์ของเรามันก็จะคงเส้นคงวาแล้วก็อามานของเราเนี่ยจะให้มีตัวบันทอนสักกี่ตัวกันแล้วแต่มันก็จะไม่ทำให้เราจิตใจวอกแวกเหมือนตะเกียบที่ผมยกตัวอย่างไปเนี่ยทีมงานเยาวชนเนี่ยพยายามเก็บเก้าอี้แต่เราใจไม่วอกแวกอ่ะมันเหมือนเราทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เนี่ยเรามุ่งอยู่ตรงเนี้ยเราอยากจะฟังเราอยากจะทำเราอยากจะทำไอเราอยากจะทำเนี่ยเราสู้กับมันแล้วสู้กับนับซูสู้กับไซตันสู้กับมัคคโลสู้กับทุกอย่างใครก็มาทำอะไรเราไม่ได้อิบาดะห์ของเราอามานของเราอัลลอฮ์ก็จะตอบรับนี่นี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ตาลาทดสอบเราก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับกับช่วงเวลาที่สมควรเหมาะสมแล้ว